Thank you.
ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับด้วยกันอยู่ที่นี่ค่ะกับรายการสุขภาพดีกับหมอสันดอกค่ะรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเช้าวันนี้พบกับดิฉันค่ะนุจรีอนุนิมิตรานนท์ค่ะจากงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาพบกันในเวลาเดิมนะคะ10โมงเช้าค่ะแบบนี้เจอกันที่นี่หน้าเพจสุขภาพดีกับหมอสันดอกกับเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำทุกอาทิตย์นะคะสำหรับอาทิตย์นี้เนี่ยนะคะเราจะคุยกันในเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะคะรู้ไหมคะว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอันตรายนะไม่ใช่แค่หลงๆลืมๆนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังทาง Clubhouse ด้วยนะคะตอนนี้เรามี2ช่องทางที่ออนแอร์พร้อมๆกันค่ะนั่นก็คือทางเพจ Facebook สุขภาพดีกับหมอสันดอกและทาง Clubhouse Med CMU ด้วยนะคะตอนนี้ในระหว่างรอคุณผู้ชมที่กำลังเข้ามาค่ะดิฉันก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาฝากกันด้วยไปฟังกันค่ะอันแรกนี้นะคะขอเชิญชมการถ่ายทอดสดค่ะในพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9นะคะและพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลค่ะศุกร์ที่24กันยายนนี้เวลา9โมงจนถึงเที่ยงนะคะรับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะผ่านเพจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือจะสแกน QR Code หน้าจอก็ได้นะคะตลอดครึ่งวันค่ะครึ่งวันเช้าเราจะมีกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลเกิดขึ้นค่ะต่อจากนั้นในช่วงบ่ายนะคะจะมีการบรรยายวิชาการวันมหิดลด้วยนะคะในกองทุนหมอเจ้าฟ้าค่ะพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเราจะมีการรับฟังการบรรยายเนื่องในวันมหิดลผ่านระบบ Zoom Meeting ค่ะก็จะมี Meeting ID ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้นะคะแล้วก็ QR Code ท่านที่อาจจะจดบันทึกไม่ทันแคปหน้าจอนี้ไว้เพื่อที่จะไปสแกนถ้าหากว่าสนใจนะคะซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจหลายหัวข้อค่ะไม่ว่าจะเป็นกลับจากฝึกอบรมแล้วสารงานต่ออย่างไรดีนะคะจากท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์จรัญกังสนารักษ์นะคะรวมถึงวิทยากรทางการแพทย์กับความหวังของผู้ป่วยลมชักนะคะนี่ก็จะมีอาจารย์หมอมาพูดคุยให้เราฟังและหัวข้ออีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจก็คือเด็กวัยซนบ่นปวดข้อนะคะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัชรีวรรณสนธิชัยค่ะอันนี้น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าสนใจนะคะแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วก็เข้าระบบ Zoom Meeting รับฟังกันได้เลยนะคะในส่วนของท่านใดที่ยังไม่ได้แอดเฟรนด์ค่ะใน LINE ไอสันดอกของเรานะคะก็ขอเชิญสแกน QR Code เพื่อแอดไลน์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ด้วยนะคะข่าวสารในนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะมีการติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนตรวจล่วงหน้าดูรายการนัดดูรายละเอียดข้อมูลห้องตรวจรับใบนัดสำหรับการตรวจครั้งต่อไปลงทะเบียนรับยาทางไปรษณีย์แจ้งเตือนเมื่อยาจัดเสร็จนะคะแล้วก็จองคิวเจาะเลือดหรือตรวจปัสสาวะในวันนัดได้ด้วยง่ายๆเลยค่ะเป็นเพื่อนกับเราอย่างไรนะคะสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ได้เลยแคปไปเลยก็ได้หรือจะพิมพ์ Med CMU ก็ง่ายค่ะหาเจอได้ไวมากค่ะต่อไปค่ะตอนนี้ยังคงต้องส่งยาทางไปรษณีย์ถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาโรงพยาบาลหรือไม่อยากจะมาเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคนะคะแจ้งความจำงได้ที่ Call Center ค่ะ053-93-4005นะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะขอเชิญชวนร่วมบริจาคในโครงการปรับปรุงอาคารหลวงปู่แหวนสุจินโนของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะยิ่งกดยิ่งให้ยิ่งได้บุญใครๆก็ทำได้นะคะบริจาคครั้งละ100บาททำยังไงง่ายเลยกดโทรศัพท์ดอกจัน948ดอกจัน0060ดอกจัน100กดชาร์ปแล้วโทรออกค่ะทุกเครือข่ายนะคะสามารถบริจาคได้หมดเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกนะคะ0539384400ค่ะและนี่คือข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะทราบหรือไม่คะทุกท่านคะเรื่องของโรคอัลไซเมอร์เมื่อวานนี้ค่ะ
วันที่21กันยายนค่ะทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรเป็นวันอัลไซเมอร์โลกนั่นเองนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ค่ะแต่จริงๆแล้ววันนี้มันมีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะมันเป็นอันตรายที่มองข้ามไม่ได้ค่ะใครอยากจะรู้ว่าอาการของโรคนี้อันตรายแค่ไหนมีพฤติกรรมอย่างไรที่เราเป็นอยู่หลงๆลืมเนี่ยมันเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตไหมค่ะวันนี้นะคะเรามี2ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ค่ะมาพูดคุยแล้วก็ให้คำตอบกับเราท่านที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามรีบเลยค่ะเพราะว่าท้ายรายการเรามีของรางวัลมาแจกด้วยนะคะและท่านแรกค่ะท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยนะคะและท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์โรคสมองภาคเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิวาพรจันทร์กระจ่างนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบประสาทจากศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านอาจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์กิติสาเรศค่ะสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะมาอยู่ในรายการกับเราในวันนี้ค่ะกับโรคอัลไซเมอร์วันนี้ท่านใดที่มีคำถามอยากจะถามนะคะถามได้เลยอาจารย์แม่ศิวาพรนะคะแล้วก็อาจารย์หมออดิศักดิ์จะมาตอบคำถามให้เราในรายการนี้แบบสดๆ1ชั่วโมงเต็มค่ะไม่คิดตังค์ด้วยนะไม่คิดตังค์ด้วยใช่ฟรีด้วยค่ะได้ความรู้กันแบบฟรีๆและที่สำคัญช่วงท้ายรายการก็ยังมีของรางวัลมาแจกด้วยนะคะฟังดีๆนะคะเราเตรียมรางวัลมาให้ด้วยนะค่ะตั้งใจฟังค่ะคุณผู้ชมคะไปที่คำถามแรกอาจารย์หมอคะเรื่องของโรคอัลไซเมอร์วันที่21กันยาเขาบอกว่าเป็นวันอัลไซเมอร์โลกสำคัญถึงขนาดว่าจะต้องตั้งเป็นระดับโลกเลยเหรอคะมันสำคัญยังไงคะอาจารย์หมอคะค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะเพราะว่าที่มันต้องเป็นวันโรคสมองเสื่อมโลกเนี่ยค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนเป็นเยอะมากเลยนะเราจะมีเท่าไหร่1ล้านถึงไหมคะอาจารย์ทั้งโลกเนี่ยเหรอค่ะน้อยไปใช่ไหมคะน้อยไปอาจารย์ดุยอาจารย์ดุยให้ดูสไลด์สิมากกว่า1ล้านเหรอคะอาจารย์ค่ะสไลด์ไม่ยังไม่ขึ้นก็เนี่ยทุก3วินาทีมีคนเป็นโรคสมองเสื่อมรายใหม่1คนโอ้โห3วิโอ้มี1คนแล้วเนี่ยหมดไป3วิแล้วปัจจุบันเนี่ยมีคนเป็นโรคสมองเสื่อม46ล้านค่ะเพิ่มเป็น2เท่าทุก20ปีและก็จากข้อมูลใหม่ของ AIC ปี2021เนี่ยค่ะอีก30ปีก็จะเป็น3เท่าเพราะนั้นถ้าอีก30ปีจะมีคนเป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ย152ล้านคนเยอะมากอาจารย์หมอคะโรคสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร์เหรอคะค่ะก็คือโรคสมองเสื่อมไม่เป็นตะกร้าค่ะเป็นตะกร้าใบใหญ่คือสมองเสื่อมนี่เราอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมค่ะเชียงใหม่ผลไม้อะไรเยอะลำไยอะไรอีกลำไยทัดมาเป็นอะไรอย่างทัดมาเป็นอะไรตำดุยเดี๋ยวนี้เงาะก็เริ่มเยอะแล้วนะมะม่วงก็เยอะอยู่ครับมะม่วงงั้นสรุปเราเรียงเราเองนะก็เป็นลำไยมะม่วงเนาะค่ะเพราะนั้นลำไยมะม่วงกับอีกอันอะไรเอาเป็นมะม่วงลิ้นจี่ใช่ไหมครับลิ้นจี่ลิ้นจี่ก็เยอะฟังนะละเลียงแล้วนะลำไยมะม่วงลิ้นจี่ค่ะตะกร้าผลไม้ใบนี้ก็เรียกว่าตะกร้าสมองเสื่อมค่ะมองเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นลำไยใช่ไหมค่ะลำไยเยอะวันนั้นลำไยคืออัลไซเมอร์อัลไซเมอร์คือโรคหนึ่งในสมองเสื่อมถูกต้องมองอีกทีเห็นอันดับสองเลยนะลิ้นอะไรนะเงาะเดี๋ยวเงาะสักลิ้นจี่มะม่วงมะม่วงค่ะมะม่วงก็จะเป็นโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากเส้นเลือดสมองติดตันเล็กๆแล้วถัดไปก็จะเป็นอะไรอย่างอื่นอีกละเพราะฉะนั้นจริงๆคือสมองเสื่อมเป็นตะกร้าใช่ไหมแล้วก็มีอยู่หลายๆอย่างเพราะนั้นทุกคนแต่ส่วนใหญ่ที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมจะมาเรื่องการลืมเพราะนั้นคนที่ลืมก็คิดว่าเอ๊ะตัวเองก็จะเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าค่ะมันก็ไม่ใช่อยู่เหมือนกันทุกคนที่ลืมไม่ได้เป็นโรคสมองเสื่อมค่ะแล้วทุกคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็ไม่จำเป็นจะต้องลืมก่อนอาจจะมาด้วยอาการอย่างอื่นด้วยน่าสนใจไหมค่ะเรื่องลืมอยากจะรู้เรื่องลืมใครบ้างไม่ลืมจิ๊กยังลืมเลยอาจารย์ลืมอะไรบ้างอ่ะลืมบางทีก็ลืมหลายอย่างลืมว่ากำลังจะไปทำอันเนี้ยค่ะจู่ๆไปถึงปุ๊บลืมเลยเอ้า
เมื่อกี้จะมาทำอะไรอันนี้สำคัญมากอันนี้เป็นค่ะอันนี้สำคัญมากเพราะนั้นจิ๊บเนี่ยหนูลืมสิ่งที่หนูยังไม่ได้ทำใช่ไหมใช่กำลังจะทำแล้วเอาลืมแสดงว่าลืมแผนในสิ่งที่ไปข้างหน้าอันนี้ไม่ใช่โรคอัลไซเมอร์ถ้าโรคอัลไซเมอร์จะต้องลืมอดีตที่ใกล้ตัวแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วที่ไม่ควรลืมเช่นลืมคนในครอบครัวอย่างนี้เหรอคะแล้วมันใกล้ตัวแล้วมันอดีตมันใกล้ตัวหรือเปล่ายกตัวอย่างเวลาที่คนไข้ที่มาด้วยเรื่องโรคสมองเสื่อมเนี่ยเอ้ยมาหาอาจารย์ที่คลินิกเขาบอกโอ้ยเขากลัวมากเขาเป็นโรคลืมเขากลัวจะเป็นอัลไซเมอร์อาจารย์จะมีอาจารย์จะดูเขาก่อนอายุเท่าไหร่เพราะว่าโรคสมองเสื่อมในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคืออายุที่มากขึ้นอายุเพราะนั้นอย่างจิ๊บมาอาจารย์ไม่ใช่หรอกคงเครียดอาจารย์ดุยมาคงไม่ใช่คงวิตกกังวลค่ะเพราะมันเป็นไปตามอายุใช่ไหมอาจารย์ดุยค่ะทีนี้เมื่อกี้จะแยกก่อนเรื่องลืมเนี่ยถ้าลืมเฉยๆเนี่ยลืมเฉยๆแล้วเราที่เจอบ่อยๆก็คือลืมจากความเครียดค่ะลืมจากไม่มีสมาธิพวกนี้จะลืมสิ่งที่เราตั้งใจจะทำไปข้างหน้าลืมเบอร์โทรศัพท์ลงบ้านไปแล้วจะหยิบแล้วจะหยิบแล้วจำไม่ได้ขึ้นไปหยิบใหม่หรือไปตลาดซื้อของไม่ครบค่ะอย่างนี้มันก็จะเป็นลืมไปข้างหน้าอันนี้เรียกว่าไม่ใช่อัลไซเมอร์เพราะสิ่งที่จะเกี่ยวกับเรื่องลืมไปข้างหน้าอยู่ที่สมองส่วนหน้าแต่ถ้าเป็นอัลไซเมอร์ความผิดปกติมันอยู่สมองส่วนข้างๆมันอยู่ลึกๆเพราะมันจะเป็นลืมอดีตที่ยิ่งใหญ่และควรจดจำค่ะนะยกตัวอย่างเช่นนี้คำถามสำคัญที่กันมักจะถามคนไข้ที่มาหาเรื่องลืมบอกว่าจะถามกันอีป้าอีแม่ไม่เจ้ากินข้าวกันยังนนคำถามนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยย้อนอดีตแล้วนะตอนนี้เริ่มย้อนอดีตย้อนอดีตนะค่ะถ้าคนแก่ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วนะแล้วเขาจะลืมแล้วเขาจะฉลาดเขาจะหันไปถามลูกกินแม่กินอย่างป๊ะตอนนั้นแม่ไอ้อย่างป๊ะเนี่ยแหละอันนี้จะเป็นสายที่สำคัญเราเริ่มลืมแล้วอาจารย์ดุยจันดูคนไข้เนี่ยถามคำถามว่าเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรนี่ส่วนใหญ่ตอบได้ไหมเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นหันหน้าซ้ายครับอาจารย์เป็นอาการแสดงเช่นหันหน้าซ้ายอะไรกินอะไรนะกินอะไรนะอันนี้ก็เป็นตัวนึงถ้าแบบคนที่ขี้ลืมอายุเยอะปุ๊บถ้าหันหน้าเนี่ยเขาบอก 80% เนี่ยน่าจะสงสัยอัลไซเมอร์ได้ด้วยซ้ำอันนี้เป็นซ้ายที่สำคัญสำหรับพวกหมอไปดูบอกถ้าอย่างก็เนี่ยง่ายๆก็อย่างก็อะไรก็ถ้าจะแม่นละเพราะนั้นอดีตที่ใกล้ตัวแล้วยิ่งใหญ่ค่ะแต่ถ้าอดีตที่มันแบบว่ามันยาวนานอ่ะเช่นลูกชื่ออะไรหลานชื่ออะไรแต่งงานมากี่ปีแล้วนี่ไม่จะจำได้เพราะมันเป็นอดีตแต่มันยิ่งใหญ่สรุปแล้วถ้าเป็นอัลไซเมอร์จะลืมอดีตยิ่งใหญ่และใกล้ตัวบางทีลูกหลานพาคนแก่มาหาแล้วก็ถามว่าพ่อแม่ผมก็เหมือนลืมนะนี่หรอค่ะก็ลืมจำชื่อผมก็ได้จำชื่อหลานก็ได้ผมยืมเงินไปก็ยังจำได้แล้วผมยังคืนว่าเป็นอดีตยิ่งใหญ่ค่ะแต่ว่ามันไกลตัวจำได้อยู่ค่ะแต่ถ้าใกล้ตัวจำไม่ได้ค่ะอาจารย์หมอคะถ้าบอกว่ามักจะเกิดกับผู้สูงอายุหรือว่าคนมีอายุเยอะเนี่ยอันนี้เราพบไหมคะว่าจะเป็นช่วงไหนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ขึ้นไป60เนี่ยเริ่มหรือยังหรือว่า50กว่านี่มีไหมคะมันก็มีเขาเรียกว่ามันก็มีสัดส่วนอยู่อาจารย์ดุยลองบอกสัดส่วนสิก็จริงๆต้องกลับไปตรงที่ว่าเวลาเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยครับโอกาสเกิดสมองเสื่อมก็เยอะขึ้นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเคยมีตัวเลขด้วยซ้ำว่าถ้าเราอายุเยอะขึ้นก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ60ปีเนี่ยเราไปดูจากการศึกษาทางสถิตินะครับบอกว่า 5% แต่ถ้าอายุเยอะๆเยอะไป85ปีขึ้นไปเนี่ย1ใน3มีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าถ้าเราอายุเยอะปุ๊บเป็นอายุเยอะเนี่ยเป็นอยู่แล้วถ้าเราไม่เป็นโรคอื่นไปซะก่อนแต่เดี๋ยวตอนท้ายจะมีว่าทำยังไงไม่ต้องเป็นสรุปว่ามันจะเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆตามอายุถ้าคุยถึงเรื่องปัจจัยอายุนะครับอาจารย์ตีพรจะมีสูตรค่ะถ้าอายุเกิน60นะเดินมา6คนเนี่ยคนนึงน่าจะนะใช่ไหมอายุ80เดินมา4คนน่าจะคนโอ้โหอายุ90เดินมา2คนน่าจะคนคนนึงอายุยืนก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเนาะค่ะมีทั้งปัจจัยเสี่ยงคืออายุใช่ไหมค่ะเมื่อกี้ป้าจะถามอะไรต่อนะคะพี่ลืมดูค่ะเมื่อกี้อยากกลับไปประเด็นเรื่องของที่ถามว่าเอ๊ะตกลงว่าสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์ต่างกันยังไงเพราะเมื่อกี้เราก็ได้เล่าว่าเอ๊ะสมองเสื่อมในอายุต่างๆเนี่ยก็มีสาเหตุต่างๆกันใช่ไหมครับที่อายุน้อยก็แบบอาจจะเป็นเรื่องของแบบความกังวลใจความเครียดหรือแบบภาระงานหรือหลายเรื่องที่ทำให้สมองแบบ 100% เนี่ยเอาทำงานแบบกระจัดกระจายแต่ถ้าเราเรียกว่า working memory เสีย
working memory เสียก็จะเสียอย่างที่ว่าเนี่ยเสียการทำงานโทรศัพท์ลืมของหรืออะไรเป็น working memory ซึ่งจะเป็นสมองส่วนหน้าค่ะทีนี้เมื่อกี้คำถามสำคัญของฟ้ากับอาจารย์ปุ๋ยที่บอกว่าคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันมีอาการและการแสดงแตกต่างกับหลงลืมธรรมดายังไงใช่ไหมค่ะหลงลืมธรรมดามันก็แปลว่าลืมอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นอัลไซเมอร์มันต้องลืมและมันมีความสำคัญที่มันที่มันอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบก็คือว่าลืมไม่ใช่ลืมเฉยๆลืมเป็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีผลเสียต่อการดำรงชีวิตในทุกวันเนี่ยค่ะในปัจจุบันเนี่ยเพราะนั้นถึงต้องเป็นลืมมากขึ้นเรื่อยๆและมีความรุนแรงจนมีผลเสียต่อการดำเนินชีวิตนอกเหนือจากนั้นมันต้องลืมและเสียอย่างอื่นด้วยใช่ไหมอาจารย์ดุ๋ยเสียอะไรอีกบ้างนอกจากลืมอ่ะก็เวลาเราคุยถึงโรคสมองก็จะแบบมีตำแหน่งที่เสียหายในสมองถ้าเกิดว่าเราคุยถึงโรคอัลไซเมอร์ซึ่งบอกว่าเป็นสาเหตุที่เยอะที่สุดประมาณ 60% ของการเกิดสมองเสื่อมในกลุ่มที่เป็นโรคกลุ่มความเสื่อมนะครับตำแหน่งเสียสมองส่วนข้างนั้นการเสียหายของสมองก็จะวิ่งไปตามตำแหน่งก็คือตอนแรกเราเสียสมองกีบข้างระบบความจำใหม่เข้าไม่ได้ละก็จะค่อยๆเสียหายไปเรื่อยๆขึ้นไปอีกก็จะเริ่มมีความผิดปกติเรื่องการใช้ภาษานะครับก็จะอาจจะเริ่มเรียกละไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่เรียกไม่ถูกเอาไอ้นั่นมาซิไอ้นี่มาซิถ้าขึ้นไปอีกตำแหน่งของสมองก็จะเป็นเรื่องหลงทิศหลงทางนะครับเช่นเราไปห้างสรรพสินค้าเนาะแต่หรือว่าที่ที่เราไปเนี่ยจากที่ไม่คุ้นเคยก่อนก็จะเริ่มเป็นว่าที่คุ้นเคยก็เริ่มหลงละสุดท้ายจะไปหลงกระทั่งว่าบ้านของตัวเองเนี่ยคิดว่าไม่ใช่บ้านนะครับแล้วก็อันนี้อาการหนักแล้วแล้วก็อาจจะไปเสียในตำแหน่งอื่นๆก็คือไปเริ่มไปสมองส่วนหน้าแล้วก็จะเริ่มมีอาการพฤติกรรมผิดปกติยับยั้งห้ามใจตัวเองไม่ได้อาจจะเห็นสาวๆมาก็อาจจะจับก้นก็ได้นะครับหรือว่าคำพูดอาจจะมีคำพูดหยาบคายครับอาจารย์เห็นสาวๆมาอยากจับก้นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจหรือสิ่งที่แสดงออกก็มันสมองส่วนหน้าเป็นส่วนที่ยับยั้งห้ามใจโดยปกติก็อาจจะเสียหายไปอันนี้ในผู้สูงวัยอันนี้เราคุยถึงโรคอัลไซเมอร์อยู่ว่าเป็นโรคแล้วกำลังเล่าว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นของเสียมาข้างที่สมองแล้วมันวิ่งไปตามตำแหน่งเพราะอาการของโรคอ่ะก็จะค่อยๆดำเนินไปตามตำแหน่งความผิดปกติแล้วสุดท้ายก็อาจจะไปโดนสมองส่วนหลังอาจจะมีการเห็นภาพหลอนอาจจะมีความคิดที่ผิดปกติแบบหลงผิดเชื่อว่าคนในบ้านอาจจะแบบมาเอายาพิษมาใส่เชื่อว่าคนนั้นเป็นชู้เดี๋ยวสรุปตั้งๆเดี๋ยวคนฟังจะงงนะ1. ลืมและเสียพุทธิปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นการวางแผนการทำในสิ่งที่เคยทำได้จะต้องถดถอยลงจากเดิมการหลงทางพฤติกรรมเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนนะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ดุ๋ยก็ได้ขยายความไปดังนั้นใช่ไหมอันนี้คือลักษณะอาการนะแต่ที่ดูมันเหมือนน่ากลัวเช่นภาพหลอนจำไม่ได้เยอะๆเป็นระยะหลังนะค่ะระยะแรกๆมันก็จะมีแค่นิดๆหน่อยมีลืมนิดเดียวอะไรอย่างนี้นิดเดียวเนี่ยนะดูอาการเนี่ยทีนี้เวลาคนจำไม่ได้เนี่ยเวลาคนจำไม่ได้ก็จะต้องอะไรถ้าจำไม่ได้จะต้องถามเพราะหน้าการแรกจะถามซ้ำๆถามซ้ำๆเนี่ยถ้าเขาถามเดิมๆจำเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะมันเริ่มลืมแล้วก็ทำของหายแล้วก็หลงทางค่ะเรียกชื่อคนไม่ได้แล้วก็สับสนเรื่องวันเวลาและสถานที่เพราะนั้นในระยะที่1 2 3 4 5เนี่ยเป็นระยะที่เป็นระยะแรกๆที่มาเนี่ยพวกเราถ้าเราเริ่มสงสัยว่าเป็นก็น่าจะพามาพบแพทย์นะค่ะเราก็จะได้ถามอย่างอื่นว่าสูญเสียความสามารถอื่นๆหรือเปล่าเช่นความสามารถที่ถดถอยไปจากเดิมยกตัวอย่างเช่นเป็นช่างเย็บผ้าเย็บผ้าไม่ได้ไม่อยากเย็บหรือเคยทำครัวรสชาติเริ่มเปลี่ยนเริ่มอ่อนเค็มอ่อนหวานมากเค็มมากเผ็ดไปนิดต้นเป็นนายธนาคารก็คิดเลขไม่ได้เพราะนั้นมันจะต้องเสียสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญอยู่เดิมเขาเรียกว่าถดถอยจากเดิมนะค่ะไม่ใช่ว่าไม่เคยตีเทนนิสแล้วมาเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ตีเทนนิสไม่ได้บอกเป็นอัลไซเมอร์ไม่ใช่ไม่ต้องเคยเป็นนักเทนนิสแล้วตีเทนนิสไม่ได้ค่ะถดถอยจากเดิมในสิ่งที่เคยเป็นค่ะจิ๊บอยากจะให้คุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังอยู่ตอนนี้หรือว่าคนที่กลับมาชมย้อนหลังอะนะคะให้ลองสังเกตผู้ใหญ่ในบ้านของเราดูว่ามีลักษณะเหมือนที่อาจารย์หมอทั้งสองท่านเนี่ยได้บอกหรือเปล่าเพราะว่าอาการที่เราบอกตรงเนี้ยมันคืออาการต้องสงสัยนะว่าอาจจะเป็นนะคะแล้วถ้าหากว่ามันเป็นอาการที่ต้องสงสัยแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงต่อไปอันนี้ขอให้ฟังต่อนะคะแล้วถ้าหากว่ามีคำถามเนี่ยสอบถามใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวจิ๊บจะให้อาจารย์หมอตอบให้ในรายการเมื่อกี้เราทราบอาการต้องสงสัยไปแล้วอาจารย์หมอคะสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
ของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันเกิดจากอะไรเราจะสามารถไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ไหมคะกับผู้ใหญ่ในบ้านเราอย่างเงี้ยไม่ทราบไม่มีเหรออาจารย์สาเหตุที่แท้จริงปัจจุบันยังไม่รู้เลยว่ามันว่าอะไรทำให้เกิดอัลไซเมอร์เราเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจอันนี้เราไม่ทราบจริงๆตั้งแต่ปี1901มาแล้วนะที่โปรเฟสเซอร์อโลเอสอัลไซเมอร์ที่เจอคนไข้คนแรกที่ชื่ออะไรคนไข้คนแรกวะแล้วลืมชื่ออากาสเตดีครับอากาสเตผู้หญิงอายุ50กว่าก็เริ่มมีการหลงลืมจำลูกจำผัวไม่ได้แล้วก็ตายไปพอตายไปก็ผ่าตัด50 กว่ายังไม่ถึง60พอเขาตายไปปุ๊บโปรเฟสเซอร์อโลเอสอัลไซเมอร์เขาเอาสมองมาตรวจจากสมองมาตรวจก็จะเจอว่ามีเนี่ยมีโปรตีนเป็นพลากอยู่แล้วก็เซลล์สมองในจำนวนเซลล์สมองนี่ก็หายไปก็เลยรู้ว่าเออคนนี้เป็นโรคนี้นะที่มีเซลล์สมองหายไปแล้วก็มีพลากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในสมองตั้งแต่ปี1901-03จนถึงปัจจุบันนะแล้วก็รู้ได้ประมาณนี้ก็คือว่า1เซลล์สมองตายมีพลากอัลไซเมอร์เกิดขึ้นแต่อะไรจริงๆทำให้เกิดยังไม่รู้คือว่าเหมือนกับว่าคนยิงคนฆ่าคนปุ้งไอ้คนที่ยิงรู้ใช่ไหมค่ะแต่อันนี้มันไม่ใช่เหมือนกับว่ามีคนตายแต่ไม่รู้ว่ามีผู้ต้องสงสัยเยอะแยะไปหมดผู้ต้องสงสัยแล้วเรียกปัจจัยเสี่ยงเยอะมากเลยแล้วนับวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผู้ต้องสงสัยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนนี้เริ่มตะล่อมแล้วถ้าเป็นจิ๊กซอว์ก็เกือบจะเป็นภาพสมบูรณ์นะเกือบแล้วนะอาจารย์ดูนะครับผมถ้าหนูถามว่าสาเหตุผมไม่ทราบค่ะงั้นถ้าไม่ทราบสาเหตุถามผู้ต้องสงสัยดีกว่าที่อาจารย์หมอบอกผู้ต้องสงสัยที่มันทำให้เกิดโรคเนี่ยมันคือใครมีอะไรบ้างจันทร์ดุยผู้ต้องสงสัยก็ไม่ต้องตกใจนะครับบอกไม่รู้สาเหตุเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะทำอะไรกับมันไม่ได้นะตอนนี้เหมือนกับคดีบางคดีครับพอผู้ต้องสงสัยหลายรายเรารวบทั้งหมดเนี่ยจัดการมันหมดเลยงั้นในกลุ่มผู้ต้องสงสัยตอนนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างกลุ่มที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงได้กับเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วกันครับกลุ่มเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ได้แก่หนึ่งอายุแน่นอนครับอายุเยอะขึ้นนี่เราเสี่ยงอัตโนมัติจะด้วยความเสี่ยงเปลี่ยนไหมเพศเพศอันที่สองก็คือเป็นเรื่องเพศครับก็พบว่านะครับผู้หญิงเป็นโรคอัลไซเมอร์มากกว่าผู้ชายโอ้โหแต่ผู้ชายเป็นโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญให้เกิดโรคสมองเสื่อมเช่นเดียวกันเป็นมากกว่าผู้หญิงสรุปไม่ต้องเปลี่ยนเพศครับผมเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็มีความเสี่ยงทั้งคู่ครับเชื้อชาติอะไรเชื้อชาติอะไรที่3ก็เป็นเชื้อชาติกำเนิดนะครับก็ซึ่งอันนี้เราก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีนะครับเชื้อชาติได้เป็นมากชาติอะไรผิวดำก็บอกว่าผิวดำจะมากกว่าผิวขาวครับแล้วก็อันที่4ก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมครับก็มีการศึกษายีนเลยในตัวที่เริ่มมีการรายงานว่ามีผลยังไงก็ตามก็คือถือว่าเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับที่เป็นสาเหตุของสมองเสื่อมอัลไซเมอร์จริงๆนะครับแต่ก็ส่วนนี้ถ้าเป็นก็ส่วนใหญ่จะมีบัตรในครอบครัวนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอัลไซเมอร์จะเป็นในคนอายุเยอะแต่ถ้าเป็นพันธุกรรมหรือเจเนติกพวกนี้ก็จะเป็นในคนอายุน้อยลง40 50เริ่มแสดงอาการแล้วเนาะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดในอายุมากกว่าแต่เขาให้คิดอย่างนี้ครับว่าถึงแม้ว่าเรามีคนในครอบครัวเป็นไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นแต่แปลว่าเราจะได้รู้จักโรคก่อนเราจะได้ป้องกันในขณะที่เราไม่มีคนรู้จักเป็นเลยพ่อแม่ปู่ย่าไม่มีใครเป็นไม่ได้แปลว่าเราไม่เป็นเรายังเสี่ยงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องติดตามต่อว่าปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้คืออะไรจะได้ไปจัดการกันครับแล้วมีอะไรบ้างคงอยากรู้ยังอยากรู้แล้วค่ะกลัวค่ะอาจารย์ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยจริงๆมีการศึกษาแล้วกันนะครับขออนุญาตมีการประชุมปีที่แล้วปี2017ของ AAIC ที่อเมริกาเขาก็สรุปปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเนี่ยออกมาเป็น9อย่างค่ะปัจจัยเสี่ยงออกมาเป็น9อย่างอันนี้มันไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงอาจารย์ดูครับก็คืออยากให้เห็นภาพรวมว่าแบบการป้องกันแต่ไปดูตรงปัจจัยเสี่ยงก็1ใน3เนี่ยป้องกันได้เพราะพวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงโดยสำคัญก็คือเป็นเรื่องของแบบทำให้สมองเชื่อมโยงลดการทำลายของสมองแล้วก็ลดการอักเสบของสมองแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัจจัยเสี่ยงถ้าแบ่งตามช่วงชีวิตนะครับก็ในช่วงต้นก็คือการมียีนผิดปกติแล้วก็การศึกษาที่ต่ำนะครับแล้วก็ช่วงกลางเย็นครับการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะสนใจเพราะว่าพอการศึกษาระดับการศึกษาที่ต่ำที่ว่าเนี่ย
ันทำให้มีปัญหาถ้าเป็นโรคสมองเสื่อมได้มากขึ้นอันนึงเป็นเพราะว่ามันไม่รู้ไงค่ะพอไม่รู้ก็เลยทำตามก็มีปัจจัยเสี่ยงไม่รู้ก็ไม่ได้แก้ไขอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นก็ช่วงต้นช่วงกลางและช่วงท้ายเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็ต้องคิดตัวเองเป็นช่วงต้นช่วงกลางหรือช่วงท้ายถ้าแต่ละอันเพราะนั้นช่วงต้นถ้าเราอายุเกิน20แล้วเราบอกเราไม่ต้องศึกษาดีไหมไม่ได้สิมันต้องศึกษาโอ้แต่มันการเซอร์เมอร์ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นการศึกษาในช่วงอายุก่อน20อ๋อแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้หมายความว่าทุกคนไม่ต้องเรียนหนังสือกันมันต้องไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งอยู่แล้วต่อไปสิทีนี้ก็ช่วงกลางๆอ่ะก็จะมีความดันโลหิตสูงสำคัญสุดเพราะการป้องกันความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นการประชุมของ AAC ปีนี้เลยนะบอกการป้องกันความดันโลหิตสูงเนี่ยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้เยอะมากหมายความว่าความสำคัญของมันที่เราต้องลงแรงกับมันเยอะอีกอันนึงคือการสูญเสียการได้ยินเนี่ยมันก็แปลกดีเหมือนกันนิดการก็เริ่มสังเกตข้างในตัวเองเนี่ยที่มาหาเนี่ยถ้าบอกถ้าเราพูดแล้วเขาเราก็จะถามอีป้อบอกแค่ได้ยินมันก็เป็นจริงด้วยเพราะถ้าเราจะหงุดหงิดไหมถ้าเราคุยกับใครก็ไม่คุยรู้เรื่องอ่ะค่ะฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะหงุดหงิดแล้วเกิดจะภาวะซึมเศร้าแต่ภาวะซึมเศร้ามันก็จะโยงกับการเป็นโรคสมองเสื่อมอยู่ดีแล้วเสร็จสุดท้ายก็จะเป็นสภาวะที่ถ้าเราอายุเยอะแล้วมันก็จะมีเรื่องการสูบบุหรี่สภาวะซึมเศร้าการไม่ได้ทำกิจกรรมการอยู่แยกจากสังคมและโรคเบาหวานเพราะว่าอันเนี้ยเพราะนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงระยะท้ายของชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราจะป้องกันโรคปัจจัยเสี่ยงไม่ได้ใช่ไหมค่ะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยนะอย่าอยู่คนเดียวนะค่ะถ้าอยู่คนเดียวนี่มันซึมมากเลยแล้วมันจะกลายเป็นโรคสมองเสื่อมโชคดีเดี๋ยวนี้เห็นคนแก่เล่นไลน์ส่งดอกไม้ทุกเช้าสวัสดีตอนเช้าใช่ไหมคะสวัสดีจันทร์ถึงศุกร์นั่นเราชอบมากเลยและการได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็มีความสำคัญเพราะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้มันโควิดเนาะถ้ามันไม่ใช่โควิดถ้าไม่ใช่โควิดนะควรจะไปมีคลับเฮ้าส์ผู้สูงอายุนะหรือไปมีกิจกรรมในเดย์แคร์ไปฟังดนตรีเต้นรำทำกับข้าวทำสวนอะไรร่วมกันร้องเพลงอะไรนะเพราะพวกนี้มันจะแก้ได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งหมอแต่ที่มันเป็นเรื่องความดันโลหิตสูงสภาวะซึมเศร้าโรคเบาหวานเนี่ยมันต้องพึ่งแพทย์ค่ะโอเคเมื่อไหร่โควิดจะหายแล้วการออกกำลังกายอยู่ที่ไหนค่ะอันนี้คือเป็นการศึกษาครับอาจารย์เสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องเอามาสรุปว่าเอ๊ะแล้วเราจะบริหารจัดการยังไงเพื่อให้เราป้องกันสมองเสื่อมได้จากการศึกษาก็มีหลายๆภาวะและรู้ละ1ใน3สามารถจะป้องกันได้และแต่ละช่วงชีวิตก็มีการศึกษาว่าเอ๊ะน่าจะช่วยแต่ว่าการศึกษาเวลาเราศึกษาโรคนะครับไม่ได้มีการศึกษาเดียวจะมีการรวบรวมกันหลายๆการศึกษาแล้วออกมาเป็นแนวทางสำหรับอันนี้ก็คือมี6อย่างที่เราจะต้องทำเลยเพื่อจะป้องกันภาวะสมองเสื่อมนะครับเขาเรียกว่า6เสาหลัก6เสาหลักครับอันนี้ควรจำนะคือข้อควรจำก็เดี๋ยวเราค่อยๆลงรายละเอียดกันเพื่อให้เราแบบสามารถปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดก็ตามหรือว่าพวกเรามีเวลาที่จะอยู่บ้านแล้วก็มีโอกาสได้ทำกิจกรรมใหม่ๆอย่าไปมองไปว่าอ๋อเราอยู่บ้านเราช่วงโควิดเป็นช่วงที่เราไม่ได้ออกไปไหนแล้วเป็นช่วงที่เราหมดโอกาสแต่จริงเป็นโอกาสพูดทีหลังพูดเลยค่ะอาจารย์คะพูดเลยฮะเพราะนั้นอันแรกก็คือจะต้องแอคทีฟค่ะอาจารย์ศรีพรอายุ72นะแล้วยิ่งช่วงโควิดยิ่งแอคทีฟตื่นเช้ามาเต้นแอโรบิกตอนเช้าจะปรึกษาอาจารย์อาจารย์บอกเข้าคลาสแอโรบิกอยู่โอ้ห้าปีชาตอนนี้มองสิบอายุ72เข้าคลาสแอโรบิกไม่เห็นเป็นไรเนี่ยแอโรบิกยังไงคะอาจารย์เปิดยูทูบเปิดยูทูบแล้วก็มันจะมีแอโรบิกยังไงอ่ะที่มันบอกคนต้องเลือก35ล้านวิว30ล้านวิวก่อนก็จริงนะลิซ่าป่ะคะอาจารย์โอ้ไม่ได้เต้นตายเลยเพราะนั้นเราต้องเลือกที่มันบอกว่าexercise for elderly ค่ะแล้วก็มันก็เป็นซุมบ้าแต่เราจะดูจังหวะเราจะชอบเราเต้นได้แล้วหาเพื่อนของอาจารย์นี่เปิด YouTube เรียกเพื่อนมามาเต้นด้วยกันต้องเต้นอย่างน้อยถ้าออกกำลังกายได้อย่างน้อยที่1กี่วันนะอาจารย์ดุยคือ be physical active นี่คือให้เรามีกิจกรรมพอกิจกรรมเพิ่มปุ๊บตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนนะครับมีอุปกรณ์หลายๆอย่างมาช่วยเราอย่างที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะเรากดแค่เนี่ย Google อินเทอร์เน็ต YouTube เนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญอย่างที่อาจารย์บอกจำเลยนะครับอะไรนะแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์แอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์สำหรับผู้สูงอายุแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ไม่ลงน้ำหนักเข่าหรือว่าเป็นเบสิกหรือบีกินเนอร์พวกนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วถ้าผู้สูงอายุมีพุงเราก็เลือกตัวนี้ซุมบ้าไงเลือกการออกกำลังกายที่เราชอบสนุกก็ได้เลยครับ
ค่ะแล้วอันที่2ก็เห็นที่เริ่มมีก็คือแบบเป็นซูมมิทติ้งแล้วแบบนัดกันออกกำลังกายเป็นไทมิ่งเวลานะครับก็มีหลายๆอันไม่จำเป็นต้องสูงอายุนะครับอายุเนี่ยจะต้องทำหมดแล้วอ่ะขอย้อนไปนิดนึงเดี๋ยวเมื่อกี้แป๊บนึงที่จันเล่าคือยกตัวอย่างเวลาเป็นโควิดมาอยู่บ้านทำไงอ่ะก็เต้นแอโรบิกเองใช่ไหมเสร็จแล้วก็ลงสวนรดน้ำต้นไม้โอ้โหรดน้ำต้นไม้ได้ย่าโอเคนั้นไปดูไปตรง physically active เนี่ยในความหมายก็คือเขาบอกให้จำอย่างนี้ครับอะไรที่ดีกับหัวใจก็ดีกับสมองนั้นมันจะคล้ายๆกับของสมาคมอีกสมาคมก็คือจะป้องกันการเกิดทั้งหัวใจโรคเบาหวานความดันการแก่สมองเสื่อมอัมพฤกษ์เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับการออกกำลังกายก็มีเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยก็คือมีกิจกรรมที่เป็นระดับน้อยระดับกลางระดับมากแล้วกันนะครับระดับวิธีการจำระดับไม่ยากครับถ้าเราทำแล้วเหนื่อยเนี่ยคือหายใจเริ่มเร็วเริ่มพูดไม่เป็นคำทำต่อเนื่องอันนี้น่าจะเป็นมอดเดลิตและเป็นกลางๆนะครับแต่ถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆเช่นเดินเร็วทำกิจวัตรประจำวันที่อาจารย์บอกเมื่อกี้อาจจะเป็นกลุ่มที่โลถ้าเป็นว่ามีฟิสิคอลแอคทิวิตี้ที่ขนาดไม่ดีเยอะเนี่ยครับเราแนะนำเนี่ยประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับ150นาทีต่อสัปดาห์ไม่นี่การกันเรียก true exercise นะค่ะก็คือการออกกำลังกายชนิดที่ว่าไม่ใช่กวาดบ้านถูบ้านหรือดูลูกดูหลานแล้วเหนื่อยไม่ใช่คือออกกำลังกายแบบว่าให้ชีพจรมันขึ้นอย่างน้อยกี่เท่าแต่อันที่2คือถ้าเป็นชีพจรขึ้นอย่างน้อยกี่เท่าก็ปกติเนี่ยจะคำนวณเอา220ลบอายุนะครับแล้วทำให้ได้ประมาณสัก 60-80% ของอันที่เมื่อกี้เราลบกันแต่อันนี้ถึงถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่สามารถจะลดสมองเสื่อมนะ150นาทีต่ออาทิตย์นะฮะแล้วถ้าเป็น true exercise นี้ต้องเอาหลักมาพูดก่อนแต่ถ้าจะลดน้ำต้นไม้หรืออะไรก็ไม่ใช่แต่ถ้าเต้นแอโรบิกนี่ใช่และการออกกำลังกายมีอยู่สองอย่างคือเต้นแบบออกกำลังกายแบบไอโซเมตริกก็คือไอโซเมตริกก็คือแบบเราไม่ต้องขยับแต่เราเป็นยกน้ำหนักซึ่งมันมีการวิจัยออกมาแล้วบางทีการออกกำลังกายแบบไอโซเมตริกเนี่ยมันอาจจะดีกว่าการออกกำลังกายแบบที่ขยับตัวด้วยซ้ำเนี่ยมันไปกันใหญ่เรื่องออกกำลังกายแต่ขอให้ได้ออกเถอะออกสิ่งที่ชอบนะอาจารย์คะไหนอาจารย์ก็พูดตรงนี้ที่ขออนุญาตแทรกนิดนึงคิดเห็นตามเทศบาลหรือว่าตำบลเนี่ยเขาจะมีการออกกำลังกายในกลุ่มของผู้สูงอายุหรือแม่บ้านคือเหมือนลำวงอ่ะอาจารย์ที่เคยเห็นนะในแต่ละบ้านเขาเหมือนลำวงแล้วก็แต่งตัวกันเป็นชุดๆเหนื่อยครับเหนื่อยมากครับอันนั้นได้ใช่ไหมคะก็ถามว่ามันท่านหลักมันคือว่าเหนื่อยไหมต้องเหนื่อยใช่ไหมคะต้องเหนื่อยต้องเหงื่อแตกแล้วตาชีพจรขึ้นถึงเรียกว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไม่ต้องถามอะไรมากเลยเหนื่อยไหมเหงื่อแตกใช่ชีพจรขึ้นแปลว่าออกกำลังกายโอเคคือเมื่อกี้เราก็บอกว่าโอ้หัวใจต้องเต้นเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้นะครับปัจจุบันก็อย่างบอกเทคโนโลยีใหม่ละเราก็มีนาฬิกามอนิเตอร์นาฬิกาเดี๋ยวนี้ช่วยบอกได้ซ้ำว่าอันนี้เป็นการออกกำลังกายแบบไหนอยู่แล้วได้กี่นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะโอ้โหบันทึกอะไรได้ละเอียดขนาดนั้นเราใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Talk Test ครับก็คือเริ่มพูดไม่ค่อยเป็นคำละหายใจเริ่มเร็วพูดตะกุกตะกักอันนี้ถือว่าได้แต่ไม่ใช่ว่าเหนื่อยจนแบบโอ้ไม่ไหวจะเป็นลมแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ได้แต่มันเหนื่อยจริงนะตอนที่ออกกำลังกายใช่ไหมแล้วเราก็ลองคนที่เป็นลีดเดอร์ให้ด้วยให้ทีมด้วยเขาบอก1 2 3แฮกแปลว่ามันเหนื่อยจริงเพราะนั้นไม่ไหวแปลว่าเหนื่อยมากแต่ว่าปกติผมก็จะมักจะให้ท่องว่าแบบยิ่งเหนื่อยยิ่งแข็งแรงเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าพวกเราออกกำลังกายแล้วเหนื่อยได้สมมตินะครับออก5นาทีเหนื่อยจริงๆแล้วเราลองคิดสิครับถ้าเราออกได้5นาทีเหนื่อยหรือเป็นเพื่อนเราอะครับแปลว่าเขาแข็งแรงไหมไม่แข็งแรงสี่ห้านาทีเหนื่อยก็ต้องอย่างน้อย30นาทีแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่ากระดกกระดากก็ค่อยๆไปตามสเต็ปวันนี้ทำได้เท่าไหร่ก็ทำแล้วก็ชมตัวเองแล้วก็ไปต่อค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์หนึ่งเพราะนั้นเปลี่ยนวิถีชีวิตคือการออกกำลังกายฟิสิคอลแอคทีฟใช่ไหมอันที่สองก็คือรับประทานอาหารที่ถูกส่วนรับประทานอาหารที่ถูกส่วนนั่นแปลว่าอะไรก็แปลว่าต้องมีครบ5 หมู่ไม่ใช่ไปหมู่อะไรหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4แล้วมันยิ่งเหนื่อยครบ5หมู่ก็มีโปรตีนปริมาณเท่าไหร่ใช่มั้ยคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ผักเท่าไหร่ผลไม้เท่าไหร่อันนี้เป็นต้นถ้าถัดมาก็พูดให้ครบแล้วมีอะไรอีกอ่ะก็จริงๆอยากให้ตรงผักผลไม้นะครับจริงๆก็คือปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการชูนโยบายเรื่องผัก5 สีผลไม้5 อย่างอะไรเงี้ยลองเลือกดูนะครับให้มีความหลากหลายแล้วก็
ณปัจจุบันก็บอกว่าการที่มีสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตลดลงเรื่อยๆเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ชนิดของคาร์โบไฮเดรตที่แบบเรารับประทานก็อยากให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเลกุลเชิงซ้อนเช่นรับประทานปกติเรากินขนมปังแป้งธรรมดาเราก็เปลี่ยนเป็นแป้งโฮลวีตข้าวธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นข้าวซ้อมมือที่เวลาการดูดซึมจะช้าลงก็จะมีผลกับการเมตาบอลิซึมของร่างกายแล้วก็มีผลกับระบบโดยรวมครับค่ะไหนๆก็ตัดตัวอาหารเอาง่ายๆให้ได้ไหมค่ะก็แป้ง1ใน4แป้ง1ใน4โปรตีน1ใน4ผักและผลไม้ 50% ค่ะแล้วก็อาหารก็น่าจะเป็นอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งได้จากธรรมชาติที่มีวิตามินซีวิตามินอีซึ่งเจอในแอปเปิ้ลหรือบลูเบอร์รี่พลุนผักเขียวผักแดงผักสีเหลืองอะไรพวกนี้ก็นั่นไปไม่ต้องไปซื้อคือในแต่ละมื้อให้ทานครบแบบนี้ค่ะไม่ต้องไปซื้อเดี๋ยวไหนๆก็ไม่ต้องไปซื้อละคืออาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องเลยใช่ไหมคะอาจารย์มันก็ไม่รู้สิมันแพงด้วยนะแล้วมันแม้กระทั่งอเมริกาปีประชุม AAC ปีนี้เขาจะบอกแล้วว่าเขาบอกว่าให้รับประทานอาหารที่มีอนุมูลสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งได้จากธรรมชาติเขาพูดนี้เลยนะได้จากธรรมชาติฝรั่งพูดอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลัวว่าพอผู้สูงอายุเนี่ยอายุเยอะขึ้นเนี่ยปริมาณการทานเขาลดลงแน่นอนบางมื้อเนี่ยกินแค่นิดเดียวเองอ่ะอิ่มแล้วเราก็กลัวว่าพ่อแม่เราจะแบบอาหารวิตามินไม่ครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยลูกก็เลยต้องหาวิตามินมาเสริมให้ในส่วนนี้อาจารย์เห็นว่ายังไงอ่ะก็ลูกกับตันยูไงไม่ได้มีเสริมอะไรเสริมโรคอะไรแต่แล้วเริ่มเสริมโรคสมองเสื่อมมันไม่ได้แต่เสริมโรคอื่นอาจจะได้นะไม่รู้นะก็เริ่มมีการศึกษาใหม่ๆในเรื่องของการป้องกันก็จะเริ่มมีสารอะไรบางอย่างที่ค่อยๆอธิบายออกมาแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆติดตามแต่ว่าคีย์ก็คือถ้าเกิดว่าสำหรับคนไทยโดยเฉพาะเลยเนี่ยจริงๆเขาบอกวิตามินที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับที่ไหนคะอาจารย์ไทยใช่ครับผักผลไม้อาหารเพราะว่าเราไม่ต้องแบบไปหาแบบพวกที่สังเคราะห์แล้วก็มาไม่เหมือนต่างประเทศที่อาจจะมีราคาสูงขาดแคลนเนาะแต่ในกรณีที่แบบเราเข้าไม่ถึงหรือว่ามีความยุ่งยากหรืออะไรอย่างก็ว่ากันไปตามการศึกษาแล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วกันนะครับแต่ตลาดตอนนี้ก็ลำบากอยู่เพราะนั้นจริงๆคนไทยตอนนี้ก็ต้องเศรษฐกิจพอเพียงปลูกอะไรได้ก็ปลูกยิ่งลืมบอกไงที่บ้านแจนก็ปลูกข้าวเองนะปลูกข้าวเลยปลูกข้าวปลูกผักอ้าวแล้วใครเกี่ยวให้คะใครทำนาคะจ๊ะถึงวันเกี่ยวก่อนตอนนี้เรากำลังปลูกอยู่ไม่ได้คิดถึงวันเกี่ยวว่าจะยกให้นกนะว่าจะยกให้นกโอ้โหเดี๋ยวนะอาจารย์ปลูกข้าวเองเหรอใช่ฮะอาจารย์ไม่มีแบบปวดหลังอะไรอย่างนี้เหรอคะปวดแต่มันดีอ่ะฮะมันดีก็ต้องทำอ่ะเดี๋ยวนะอาจารย์ดุยต้องดูแลอาจารย์แม่ด้วยนะคะเมื่อกี้กลับไปตรงออกกำลังกายนิดนึงพวกเราได้เข้าใจเพราะมีหลายคนที่แบบเริ่มเข้ามาทำกิจกรรมบางอย่างเนาะแล้วก็หยุดหรือว่าออกกำลังกายก็ตามแล้วก็หยุดเช่นออกแล้วฉันวิ่งฉันขี่จักรยานฉันปวดกล้ามเนื้อแล้วฉันหยุดเพราะแปลว่าออกกำลังกายแล้วเป็นแต่จริงๆแล้วลองคิดดีๆนะครับในการออกกำลังกายเมื่อกี้บอกแล้วมีการออกกำลังกายที่เป็นการออกแบบแอโรบิกคือให้ร่างกายได้ใช้ออกซิเจนจริงๆแล้วยังต้องทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยนะครับเราวิ่งเสร็จขี่จักรยานเสร็จหรือว่าทำกิจกรรมบางอย่างที่เราวอร์มอัพแล้วก็แล้วก็ต้องวอร์มดาวครับต้อง stretching exercise ได้ครับแล้วก็แอบไซปิ้งหน่อยก็คือมีหลายคนพูดถึงโยคะแล้วก็ไทชิเนาะพวกนี้ก็แบบช่วยเรื่องบาลานซ์ช่วยเรื่องสมาธิอยู่แล้วจริงๆก็สนับสนุนว่าใครทำอยู่แล้วก็ทำคู่ไปด้วยแต่ให้มีแอโรบิก exercise ร่วมด้วยนะครับให้เหนื่อยจนพูดได้เป็นคำแล้วก็พักลงหน่อยหนึ่งแล้วทำต่อนะครับไม่ได้หยุดอย่าหักโหมอย่าหักโหมข้อที่3แล้วกันครับเป็นเรื่องของแบบให้หยุดสูบบุหรี่นะครับเพราะจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมแล้วก็โรคหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนเทคนิคในการเลิกนี่มีหลายวิธีเอาแค่ว่าเราคิดว่าอยากจะเลิกก่อนแล้วเราก็สามารถกดหาได้นะครับมีวิธีเลิกหลายวิธีด้วยอันที่4เป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ครับอยากให้ดื่มลดลงหรือจริงๆถ้าเลิกได้ก็เลิกนะครับก็คือถ้าเลิกไม่ได้ก็วันละแก้วมันเป็นอย่างมากค่ะวันละแก้วนี่คืออะไรคะอาจารย์แก้วเล็ก ไม่ใช่แก้วใหญ่นะแก้วลิตรแก้วเล็กถ้าไม่ได้จริงๆนะแก้วเล็กจริงๆการศึกษาบอกงี้ครับก็คือถ้าเราไม่ได้ดื่มอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปพยายามดื่มเพื่อป้องกันโรคแต่ถ้าเราดื่มอยู่แล้วเนี่ยจริงๆที่ไม่ทำให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นแอลกอฮอล์ที่ทำให้เกิดสมองถูกทำลายนะครับปกติเราจะให้ไม่เกิน14ยูนิตต่อสัปดาห์นะครับคำว่า14ยูนิตก็ต้องแล้วแก่ดีกรีแล้วแต่อะไรเนาะแต่ถ้าเอาง่ายๆก็เบียร์ไม่เกิน4กระป๋องไวน์เต็มแก้วไม่เกิน4
แก้วเดี๋ยวนะในผู้สูงอายุต่อสัปดาห์อ๋ออันนี้พูดถึงโดยทั่วไปแล้วเป็นเรคคอมเมนต์นะครับวิธีคิดตอนนี้อย่าไปมองแค่ผู้สูงผู้สูงอายุนะครับไม่ต้องชี้เพราะผมชี้ก็เหมือนเขานะหมายถึงว่าแนวทางที่กำลังบอกเนี่ยเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงโทษนะครับย้อนไปย้อนมาแต่เห็นความสำคัญว่าคุณจิ๊บถามบอกว่าเฮ้ยผู้สูงอายุระวังถามว่าอัลไซเมอร์ตอนเป็นเนี่ยเราเจอตอน65นะครับแต่ตอนเป็นจริงๆที่เมื่อกี้คุยกันเรื่องของเสียสะสมไอ้โจรไม่รู้อะไรเงี้ยมันเริ่มตั้งแต่ตอน40ครับโอ้ตายแล้วสะดุ้งเลยไหมครับอุ้ยตายแล้วของผมนี่ต้องสะดุ้งแล้วยังไม่ถึงค่ะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ให้ทำเนี่ยคือให้ทำวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าสูงอายุแล้วทำนะครับครับเพราะว่าระยะของอัลไซเมอร์เอาเข้าจริงๆแล้วมันจะแบ่งเป็นระยะยาวๆใช่ไหมครับมันก็จะมีระยะที่มีความผิดปกติของสมองแล้วไม่แสดงอาการค่ะแล้วมีระยะความผิดปกติที่เกิดอาการเล็กน้อยค่ะเป็นละแต่เป็นน้อยๆซึ่งมีปัญหาเรื่องความจำมีปัญหาเรื่องการทำงานเล็กน้อยแต่ยังพอตุ๊ดตัวยังพอไม่ลำบากชีวิตประจำวันกับอันระยะที่เป็นอัลไซเมอร์แท้ๆค่ะเพราะนั้นที่อาจารย์ดุ๋ยพูดนี่มีความหมายเราคิดว่าเราจะป้องกันอัลไซเมอร์หนูจะป้องกันตอนไหนก็ต้องป้องกันตอนที่สมองมีความผิดปกติแต่ยังไม่เกิดอาการซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ค่ะแต่อาจจะได้จากกรรมพันธุ์อาจจะรู้จากกรรมพันธุ์หรือแค่สงสัยเนาะแต่ระยะที่เป็นระยะกลางที่เราอยากจะนำเสมอในวันนี้คือระยะที่มีความผิดปกติเล็กน้อยที่คุณสงสัยให้โปรดมาพบแพทย์ค่ะเพราะช่วงนี้ที่เราจะมาแก้ปัจจัยเสี่ยงอะไรทั้งหลายการศึกษาไม่ได้จะมาพันธุกรรมไม่ได้ก็ดูเรื่องให้ความดันโลหิตสูงสูบบุหรี่โรคอ้วนซึมเศร้านะหรือไม่ออกกำลังกายหรือว่าโซเชียลไอโซเลชันแบบว่าไม่พบผู้คนอะไรเงี้ยมันจะได้ป้องกันได้ตั้งแต่ตอนระยะแรกหรือไม่ออกกำลังกายก็ออกกำลังกายคือตอนนี้ที่เรายอมพูดเรื่องออกกำลังกายมากมายเพราะนี่มันต้องโปรโมทอ่ะนะความสำคัญตรงนี้ของการป้องกันปัจจัยเสี่ยงตั้งหลายโรคเนี่ยมันอยู่ที่การออกกำลังกายทั้งสิ้นการออกกำลังกายมีออกกำลังกายออกกำลังใจและออกกำลังจิตออกกำลังใจก็คือใจสบายมาข้อที่5พอดีนะครับ exercise your mind เออนั่นแหละไม่ใช่เนี่ย mind ไม่ใช่ใจอ๋อ mind ไม่ใช่ใจใจเอากำลังใจคือมี positive thinking ใช่มีความสุขคิดดีสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งอาจจะเห็นแต่ว่าเพ่งโทษแต่บางคนไม่ใช่เออค่ะเหมือนกับพระที่บอกเออนี่ก็เกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันดีทั้งนั้นถ้าเราสามารถจะมองได้ค่ะส่วนสุดท้ายคือการออกกำลังจิตคือ meditation ออกการทำสมาธินี่จันทำสมาธิมานานแล้วนะแล้วอาจารย์ก็ค้นพบว่าโดยตัวเองเนี่ยการทำสมาธิมันดีหลายอย่างตอนที่อาจารย์อายุ60เลิกทำงานใหม่ๆโอ้จำอะไรไม่ค่อยได้เพราะงานมันเยอะมากพอมาเริ่มทำสมาธิตอนนี้อาจารย์อายุ70เนี่ยเมื่อเทียบตอนอายุ60เกษียณใหม่ๆอาจารย์ความจำอาจารย์ตอนนี้ดีกว่าเดิมอ๋อดีกว่าตอน60อีกคิดว่ามงว่างมั้งเพราะทำสมาธิมา10ปีแล้วไงโอเคค่ะขอขยายเครื่อง exercise your mind นิดนึงแล้วกันนะครับพอดีไปอยู่ข้อที่5ก็เห็นที่อาจารย์บอกเรื่องจิตเรื่องสมาธิเนี่ยนิยมแนะนำให้ทำหมดเลยนะครับที่เหลือก็ยังเป็นอาจจะเป็นกิจกรรมง่ายๆครับเช่นเรื่องของการมีสังคมเนี่ยก็อยู่ในเรื่องนี้นะครับการได้พูดคุยไปได้มีรอยยิ้มไปมีกิจกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็น exercise นะครับหรือว่าอาจจะทำกิจกรรมง่ายๆที่บ้านเช่นถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาต่อจิ๊กซอเนาะบ้านเราอาจจะมานั่งทำอาหารทำกับข้าวหรือว่าทำสวนครัวที่อาจารย์ทำหรือว่าปลูกนู่นปลูกนี่ตัดดอกไม้อย่างเงี้ยถือว่าแบบให้มีกิจกรรมเนี่ยมันจะพัฒนาหมดแล้วก็ทำให้ตอนจบเป็นว่าให้มันมีความรู้สึกบวกในนั้นนะครับก็จะช่วยนะครับค่ะอันนี้เราอาจจะต้องฝากไปถึงผู้ดูแลหรือว่าลูกหลานที่อยู่บ้านด้วยไหมคะอาจารย์เพราะว่าส่วนมากเนี่ยถ้าหากว่าเราจะเห็นว่าคนที่เกษียณแล้วหรือพ่อแม่เกษียณแล้วเนี่ยลูกหลานมักจะไม่อยากให้ทำงานอะไรเยอะละเพราะรู้สึกว่าพ่อกับแม่เนี่ยเหนื่อยมาเยอะอยากจะให้ท่านสบายอยู่เฉยๆบ้างไม่ต้องเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้อันนี้ชอบมากเลยค่ะที่จิ๊บพูดเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ก็จะเจอคนไข้แบบเนี้ยคนไข้ที่เริ่มมาแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื่องความจำแล้วก็ลูกกตัญญูก็พามาว่าโอ้คุณพ่อคุณแม่เคยเป็นนายห้างขายผ้าหรือเคยเป็นเจ้าของกิจการขายยาเคยเป็นเจ้าของยาโอ้กตัญญูคุณพ่ออายุ60ต้องย่าเตอร์นะลูกอันขอให้พ่ออยู่บ่ได้ลูกนะหลังจากนั้นพ่อก็เริ่มมีปัญหาเรื่องความจำความจำก็มาหาปุ๊บมันก็ถามมันก็แอบถามมันเป็นได้เหรอง่อมไหมล่ะค่ะมันมียังเงี้ยเออปล่อยเขานั่งเป็นตุ๊กตากูแต่บางเคยขายยาเคยชิวนี่ไม่ให้เขาทำไงอาจารย์กลับไปบอกลูกว่าอยากกระตันยูแบบนี้เลยให้เขามีแอคทิวิตี้ที่เขาเคยทำแล้วก็
แล้วก็บอกเขาว่าลองกลับไปดูสิอ่ะเดี๋ยวเราทำเทสความจำก่อนเวลาคนไข้จะมีปัญหาเรื่องความจำเราก็เทส MSE เทสโมคาเทสอะไรต่างๆนั่นเองเทสไปก่อนเสร็จแล้วกลับไปบอกให้กลับไปเดือนนึงบอกให้คุณพ่อเขาได้ทำกิจกรรมได้ค่อยทำอยู่แล้วกลับมาหาหมอค่ะเฮ้ยความจำดีขึ้นนะดีขึ้นเหรอคะเออแล้วเพราะนั้นอย่ากระตันยูแบบว่าให้คุณพ่อขึ้นหิ้งอ่ะคุณพ่อคุณแม่ขึ้นหิ้งขอร้องให้เขามีแอคทิวิตี้ที่เขาจะที่เขาเคยทำได้ป่ะเขาทำไปเถอะค่ะน่าจะดีกว่าค่ะก็โดยส่วนตัวก็อย่างที่พี่ทิพย์ถามเลยครับเราก็เจอหลายเคสที่แบบมีเรื่องของอารมณ์เปลี่ยนแปลงเพราะแบบรู้สึกว่าคุณค่าตัวเองลดลงเนาะปกติผมจะให้ลูกๆครับนั่งคิดเฉยๆว่าตอนตัวเองบวกไปอีกสักอาจจะ20ปีหรือ30ปีเนาะอย่างแบบคุณพ่อคุณแม่มาจะ70แล้ว80เนี่ยถามว่าถ้าเขาแข็งแรงอย่างทุกวันนี้ที่มาเนี่ยเราคิดว่ากิจกรรมอันที่ไม่ให้ทำอ่ะแน่ใจเหรอว่าตัวเองจะไม่ทำแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกเองว่าอ๋อจริงๆกิจกรรมบางอย่างพอจะทำได้นะอาจจะอยากให้ทำมากขึ้นด้วยซ้ำอยากให้ท่องว่าสมองยิ่งใช้ยิ่งดีแต่ใช้มีลายหนึ่งมีลายหนึ่งเป็นเจ้าของเบเกอรี่เป็นเบเกอรี่จำได้เจ้าของเบเกอรี่มาจนอายุมากขึ้นลูกก็บอกว่าแม่เขาจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็เลยไม่ให้ทำเบเกอรี่กลัวสูตรผิดกลัวสูตรผิดเอ๊ะทำไงก็มาหาอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่ายายมาอยู่กับหมอเลยหมอให้ทำเบเกอรี่ทุกอย่างยายอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราซื้อดีขึ้นเลยเป็นแบบนี้อ่ะครับก็ข้อ6แล้วกันนะครับก็เป็นควบดูแลเรื่องสุขภาพครับก็จะเห็นว่ามีหลายๆโรคนะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วที่ทำให้เราเสียชีวิตแล้วก็มีผลกับสมองด้วยก็ได้แก่เบาหวานความดันไขมันแล้วก็เราก็อายุเยอะเราก็ควรจะตรวจหาเรื่องของโรคคัดกรองเรื่องของมะเร็งด้วยนะครับทั้งหมดก็เป็นกิจกรรมที่ควรจะทำในแต่ละปีตามอายุตามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นครับค่ะอาจารย์หมอคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของคนที่ยังไม่เป็นแล้วเราเน้นถึงเรื่องของการป้องกันการเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการป้องกันสมองเสื่อมเนาะแล้วทีนี้ถ้าหากว่าที่บ้านเราเนี่ยมีผู้ใหญ่ในบ้านที่เป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการให้เขาแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่ามีการพัฒนาสมองเขาให้คงที่ไม่ให้มันแย่ลงกว่าเดิมหรือรักษาให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะก็อย่างนี้อย่างนี้คนไข้ที่มาหาเราแล้วต้องแบ่งระยะก่อนค่ะถ้าเป็นระยะที่เป็นน้อยๆน่ะหรือเป็นระยะแรกเริ่มเนี่ยโอ้อามาเตอร์ยังไงยังไงก็พัฒนาได้ใช่ไหมค่ะแก้ปัจจัยเสี่ยงนั่นเองนะแก้ปัจจัยเสี่ยงอะไรไม่ตัวอะไรมันก็จะแก้ได้เพราะนั้นนี่คืออยากจะเรียนขอร้องนะถ้าท่านมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านเริ่มสงสัยว่าเขาเป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยค่ะแค่ถ้าแค่พวกคุณสงสัยนะก็แปลว่าเริ่มเป็นเยอะละเพราะนั้นแค่สงสัยหรือรู้สึกว่ารู้สึกผิดไปจากเดิมก็มาพบแพทย์ก่อนเราจะมีวิธีเทสอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วถ้ามีปัญหาเราจะหาปัจจัยเสี่ยงที่ว่าเนี่ยก็คือความดันเบาหวานโรคอ้วนอะไรไม่ต่ออะไรเนี่ยสูบบุหรี่ซึมเศร้าก็แก้ไปพวกนี้ก็จะเป็นหมอก็มีความสุขมันเป็นสิ่งที่แก้ได้เพราะนั้นที่หนูถามว่าคนไข้กลุ่มไหนที่มาแล้วมันจะรักษาได้ก็กลุ่มนี้แหละกลุ่มแรกแล้วถึงแม้ว่าพวกที่เป็นเรื่องไมโครซีฟอิมแพเมนต์หรือพวกที่เป็นระยะก่อนจะระยะเริ่มเป็นเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มมียาแล้วนะจากการประชุมของ AIC ปี2564ที่เพิ่งจบไปเมื่อกรกฎาคมเนี่ยเริ่มมียาแก้อักเสบบางตัวซึ่งบริษัทยาเริ่มเอามาขายพวกนี้มันก็จะหยุดยั้งโปรเซสเพราะนั้นถึงบอกอะไรๆให้มาก็ตอนที่ตอนเป็นใหม่ๆนี่นะตอนระยะแรกเริ่มแล้วถ้าจิ๊บถามว่าถ้าเป็นไปแล้วอ่ะเป็นไปแล้วทำยังไงดีเป็นไปแล้วทำยังไงก็เป็นไปแล้วทำไงก็ยาก็ช่วยไม่ได้หรอคะทำยังไงคือทำให้ดีที่สุดอาจารย์จะให้หลักการเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคสมองเสื่อมไปแล้วเป็นจริงๆแล้วหลักการของเราก็คือทำยังไงก็ได้ให้ท่านมีความสุขค่ะ happiness is the key ค่ะท่านจะมีความสุขได้ไงก็ต้องเข้าใจ understanding is the tool คนไข้แต่ละคนที่เป็นอัลไซเมอร์เหมือนกันไม่มี tailor-made เสื้อผ้ายังไม่เหมือนกันคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์แต่ละคนถึงแม้จะมีกลุ่มอาการคล้ายกันแต่ว่าความชอบอะไรมันต่างกันมันเราจะต้อง tailor-made คนไข้แต่ละคนท่านชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรไม่ต่ออะไรแล้วก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ออกกำลังกายไลฟ์สไตล์ modification พวกนี้ต้องให้ยาที่สามารถจะให้ได้เพราะนั้นการรักษาไข้กลุ่มนี้จะแบ่งออกเป็นหนึ่งการรักษาโดยใช้ยาซึ่งพวกแพทย์จะเป็นคนดูแลกับการรักษาโดยไม่ใช้ยาก็คืออันนี้เป็นคุณลูกแคร์กิฟเฟอร์มีส่วนอย่างมากใช่ไหมดุยครับก็อยาก
ขอกลับไปตรงตอนต้นที่เข้ามานิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนเข้ามาปุ๊บกลัวเดี๋ยวจะหมดหวังว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นอัลไซเมอร์เป็นส่วนใหญ่จริงๆมีหลายๆคนเลยนะครับอาจารย์ที่เราเข้ามาปุ๊บแล้วเรามาหาสาเหตุตามขั้นตอนนะก็คือมีการซักประวัติตรวจร่างกายเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปุ๊บได้ข้อสรุปว่าเป็นโรคอื่นๆที่เราเจอก็อย่างที่คุยกันตั้งแต่แรกว่าเอ๊ะโรคอัลไซเมอร์อันดับ1อันดับ2ก็คือเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็คือเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยแหละที่มันทําให้การทํางานสมองแย่ลงเราก็ต้องไปควบคุมปัจจัยเสี่ยงอาจจะไม่ต้องแล้วแล้วที่สําคัญก็คือว่าไอ้เบอร์1กับเบอร์2ที่เห็นในวิดีโอเนี่ยค่ะมันเป็นประมาณเกือบจะ60 70ของโรคสมองเสื่อมทั้งหมดแล้วปัจจัยเสี่ยงมันเกิดคล้ายกันแล้วเนี่ยค่ะไขมันความดันโรคอ้วนพวกเหมือนกันหมดนะมันเป็นสิ่งที่มันเพิ่งประกาศไงฉะนั้นพวกนี้มันเป็น risk factor ปัจจัยเสี่ยงที่เราจะต้องเร่งรักษาไม่ใช่ว่าเราหมอกความดันไปได้หมอกตุ้ยไปได้อยากกินอยากกินนั่นไปได้แล้วเนี่ยมันต้องป้องกันยิ่งถ้ากลัวมันต้องป้องกันนะที่เหลือเราอาจจะโชคดีก็ได้นะครับถ้าเรามาเจอโรคอื่นๆที่เป็นกลุ่มที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มรักษาได้นะครับเช่นเราเอ็กซเรย์ไปหรือว่าตรวจไปแล้วเจอเป็นซึมเศร้าหรือว่าบางทีเรากินยาบางชนิดนะครับเช่นเอ็กซเรย์แล้วตรวจพบเป็นซึมเศร้าแต่เอ็กซเรย์รู้ว่าเป็นโรคอื่นถ้าเราตรวจด้วยทั้งเอ็กซเรย์ด้วยเพื่อแยกโรคแล้วออกมานะครับบางทีก็เจาะเลือดออกมาเจอภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำผิดปกติคนเชียงใหม่เนี่ยคนภาคเหนือเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะเป็นสูตรเลยนะว่าถ้าคนเป็นโรคซึมเศร้ามาเอ้ยโทษไม่ใช่โรคสมองเสื่อมมาหาเราจะต้องเจาะไทรอยด์ก่อนเพราะคนเหนือเนี่ยมันอยู่ใต้ทะเลไงไทรอยด์อาจจะต่ำอันนี้พูดแบบตลกแต่มันมีอันนึงก็คือมีโรคไทรอยด์ต่ำที่เกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติชื่อฮาชิโมโตะไทรอยด์ไดติดอะไรพวกนั้นมันรักษาโรคสมองเสื่อมมันรักษาได้ชอบมากเลยหรืออีกสภาวะเช่นคนกินเหล้าเยอะคนกินเหล้าเยอะๆแล้วก็กินแล้วก็ลืมไงลืมแล้วไปตกไปต้านก็จำมาได้เสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยดีมาหาหมอเอ็กซเรย์บอกมีเลือดออกพวกนี้เจาะกันหายเนาะครับผมก็มีโรคตับโรคไตสมดุลจะแลกผิดปกติมีภาวะเลือดออกในหัวอาจจะเป็นแบบรู้ตัวไม่รู้ตัวแบบพวกเมาเหล้าอย่างที่ว่าคุยเรื่องเหล้าหน่อยสิครับแอลกอฮอล์นี่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้าจะกินไม่ให้กินน้อยๆใช่ไหมแต่ถ้ากินมากๆนี่นะเป็นโรคสมองเสื่อมนะพวกกินแอลกอฮอล์มากๆเนี่ยกินเหล้าไม่กินกับกินเหล้าไม่กินกับเพราะนั้นก็ขาดวิตามินพอขาดวิตามินก็เป็นโรคสมองเสื่อมไหมครับผมก็เดี๋ยวหลังก็จะไม่กลับมาด้วยแล้วก็ตัวแอลกอฮอล์เองก็เป็นตัวที่ทำลายสมองเองด้วยครับนั่นก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือขาดวิตามินเลยครับอาจารย์ท้องครับแล้วก็พวกที่มีอาชีพต่อยมวยลูกบาดเหตุบ่อยๆก็เป็นนั้นขับรถใส่หมวกกันน็อกนี่ก็ถือว่าเป็นการป้องกันสมองเสื่อมอย่างนึงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกอาจจะเป็นเนื้องอกในสมองก้อนเนื้อพวกนี้ก็พบลองไปแล้วอาจจะเจออาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับครับผมก็อยากจะพอเริ่มรู้สึกผิดปกติปุ๊บอยากให้เข้ามาก่อนมาตรวจเป็นไม่เป็นแล้วทำการแก้ไขถ้าแก้ไขได้เรารีบแก้ไขอาจจะโชคดีเป็นกลุ่มที่รักษาได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่เริ่มจะเข้าสู่กลุ่มที่เป็นความผิดปกติเล็กน้อยเรียกว่าภาษาอังกฤษว่า mild cognitive impairment ก็คือเป็นภาวะบกพร่องทางชานปัญญาเล็กน้อยพูดที่ปัญญาผิดปกติเล็กน้อยกลุ่มนี้ก็มีกิจกรรมที่จะต้องทำอีกเยอะเลยเพื่อจะป้องกันไม่ให้ดำเนินต่อไปนะครับตัวเลขก็1ใน3นะครับที่แบบกลายไปเป็นสมองเสื่อมจริงๆนี้สามมีเรื่องมีเรื่องน่าสนใจจะฟังไหมค่ะเรื่องสาเหตุการเกิดภาวะสมองเสื่อมที่เป็นเรื่องใหม่เนี่ยค่ะเรื่องใหม่เรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการประชุมของ AIC ปีที่เพิ่งผ่านไปมีเรื่องใหญ่อยู่2เรื่องอยากรู้ไหมค่ะเป็นเรื่องอะไรคะความก้าวหน้าทางการแพทย์เหรอคะอาจารย์เรื่องสาเหตุสมองเสื่อมกับเชียงใหม่เลยอยากรู้ไหมค่ะรู้ไหมก็มีน่าสนใจมากคือเรื่องโควิดอ๋อสถานการณ์ปัจจุบันเลยคือแต่ก่อนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วจากการประชุม AAC เขาบอกว่าสงสัยว่าถ้ากินถ้าไม่ใช่กินถ้าเป็นโควิดแล้วอาจจะมีผลเกี่ยวกับทำให้เป็นโรคอัลไซเมอร์ปีนี้ออกมาแล้วมีจะมีงานวิจัยจากอาร์เจนตินาออกมาแล้วเขาฟอลโล่เขาติดตามผู้ป่วยที่สูงอายุที่เป็นโรคโควิดไปแล้วค่ะแล้วตามไปบอกว่าผู้นี้มีอาการและการแสดงของที่เป็นโรคที่คล้ายเป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยถ้าจะเป็นมันเป็นเร็วขึ้นแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพอติดตามไปคนไข้พวกนี้จะมีอาการคล้ายๆโรคสมองเสื่อมจากอัลไซเมอร์คือจมูกก็เริ่มไม่ได้กินผู้ที่ปัญญาลดลงเพราะนั้นมันชัดเจนแล้วจากการประชุมปีที่ผ่านมาที่เพิ่งจบว่าโควิดนี่เกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์นะข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ที่สองอยากรู้ไหมค่ะอะไรคะฝุ่นจิ๋วมหาภัยฝุ่นพิษอ๋อใช่บ้านเราอ่ะเจอทุกปีเลยค่ะอาจารย์
ตอนนี้มันมีที่ผ่านมาเนี่ยจัดการประชุมเอเชียการพูดหลายทีนะมันเป็นการประชุมที่ใหญ่มากเลยนะคนมาเป็นหมื่นๆแล้วแต่ละปีก็จะมีเรื่องก็แต่ละปีที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องที่เขามานำเสนอเป็น 3,000 กว่าเรื่องค่ะเขาเลือกมา4เรื่องเองว่าตอนนี้ไฮไลท์อันที่หนึ่งก็เรื่องโควิดกับอัลไซเมอร์ค่ะเรื่องที่สองก็คือไอ้ฝุ่นจิ๋วมหาภัยนะไม่มีการศึกษาจาก3เมืองค่ะ3ประเทศเขาไม่ได้นัดกันแล้วมานำเสนอแล้วนักข่าวก็เห็นก็เอามาเออมันเรื่องฝุ่นจิ๋วหมดค่ะอันหนึ่งก็เป็นของอเมริกาฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเขาก็บอกว่าในเมืองที่มีสภาวะ PM 2.5 กับสภาวะควันพิษในตั๊กออกไซด์เนี่ยเยอะเนี่ยเขารู้ว่าเมืองนั้นมันเยอะแล้วเมื่อ10ปีก่อนเขาก็ทำการลดรณรงค์ลดสิ่งแวดล้อมลด PM 2.5 ลดท่อไอเสียแล้วเขาก็ตามมา10ปีเขาลดติดต่อมา10ปีนะเพราะปีที่10เนี่ยคนแก่ผู้หญิงที่อายุเยอะอัตราการเป็นโรคอัลไซเมอร์ลดลง 15-26% มีการศึกษาจากอเมริกา2อันแล้วอีกอันหนึ่งก็คือจากของฝรั่งเศสมั้งที่เขาบอกว่าระดับของไอ้ที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาคนที่เป็นอัลไซเมอร์จะมีไอ้พลาคที่เป็นเบต้ามีรอยอยู่ใช่ไหมค่ะเขาจะดูระดับเขาบอกว่าในประเทศที่เขามีมลภาวะทางอากาศแบบนี้ค่ะเขาก็เปรียบเทียบกันเขาบอกว่าระดับของถ้าเราลด PM 2.5 ระดับของไอ้เบต้ามีรอยเลือดก็ลดลงนี่ข่าวใหญ่นะค่ะป้องกันได้ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่เป็นข่าวใหญ่ข่าวใหม่แต่เป็นเรื่องที่ป้องกันได้ใช่ถึงต้องรีบมาเล่ามันป้องกันได้โควิดก็อย่าเป็นใช่ไหมอย่าเป็น อย่าเป็นสิคะอาจารย์ค่ะเนี่ยค่ะคุณชมณีบอกว่าโอ้คือเพิ่งทราบจากอาจารย์หมอตอนนี้เหมือนกันโควิด19และ PM 2.5 เป็นปัจจัยเสี่ยงต่ออัลไซเมอร์ด้วยน่ากลัวจังเลยค่ะเนี่ยอันนี้ทราบพร้อมกันเลยแล้วนอกจากนั้นคุณชมณีก็ยังเพิ่มเติมแชร์เพิ่มเติมขึ้นมาอาจารย์หมอคะบอกว่าคุณพ่อเนี่ยอายุ85ปีเขาจะมีความสุขมากเลยเวลาได้ทำโน่นทำนี่ให้ลูกหลานทำอะไรไปแจกเพื่อนบ้านรวมทั้งเก็บผลิตผลในบ้านไปขายอู้อายุ85ดีดีควรทำแล้วก็ด้วยกิจวัตรประจำวันก็คือนั่งเล่นเกมไพ่ในคอมทุกวันค่ะอาจารย์อันนี้ค่ะน่ารักมากเลยนั่งฟังเพลงใน YouTube นั่งหาวิธีการเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้สูตรบำรุงต้นไม้ไล่แมลงต่างๆคุณพ่อยังความจำดีมากเลยค่ะโอ้ขอเพิ่มนิดนึงแล้วกันเห็นทุกคนแบบมากิจกรรมผมก็เชื่อว่าทั้งไลน์ทั้ง Facebook เนี่ยช่วยเยอะแต่ว่าระวังเรื่องท่านิดนึงนะครับออฟฟิศซินโดรมไม่ได้เป็นเฉพาะหนุ่มๆสาวๆนะครับเล่นเสร็จแล้วก็สักชั่วโมง2ชั่วโมงหมุนไหล่ข้างหลังข้างหน้าหมุนคอยืดเหยียดเช้าเย็นนิดนึงนะครับจะได้แบบไม่ต้องมานั่งบ่นกันไม่ออกให้คุณพ่อออกกำลังกายด้วยนะคะคุณชมณีออกกำลังกายด้วยเป็นตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีความสุขขอแสดงความยินดีด้วยค่ะค่ะยินดีกับคุณชมณีด้วยนะคะคุณพ่อน่ารักมากแล้วเราจะหลีกเลี่ยง PM 2.5 ยังไงดีคะอ่ะอาจารย์หมอค่ะอะไรนะคะแนะนำคุณชมณีนิดนึงจะหลีกเลี่ยง PM 2.5 ยังไงดีคะใส่แมสใส่แมสมันมีการหลีกเลี่ยง PM 2.5 มันเป็นเรื่องใหญ่เนาะเป็นเรื่องระดับประเทศเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์บอกออกมาพูดวันนี้เรื่อง PM 2.5 ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยช่วยพูดกันไปผู้บริหารประเทศจะได้เห็นความสนใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนท่านที่เพิ่งไปท่านก็สนใจมากที่กำลังจะมาก็หวังว่าคงจะสนใจเหมือนกันเพราะว่าปัญหาของ PM 2.5 นี่มันเป็นปัญหาใหญ่และมันสาเหตุของ PM 2.5 มันไม่ได้มีอย่างเดียวนะมีเผาป่ามีเยอะแยะไปหมดอ่ะมันก็ต้องขจัดไปทุกจุดเพราะนั้นก็คือในสิ่งที่เราสามารถจะทำได้คือรณรงค์แจ้งข่าวให้ผู้บริหารประเทศเห็นความสำคัญแต่ระดับตัวของเราเองเนี่ยเราก็ต้องระวังแต่ช่วงนี้ก็เหมือนกันไปช่วงนี้พอเอิญฝนมันตกก็แล้วไปค่ะถ้าช่วงฝนไม่ตกไอ้แมสก็ต้องเป็นแมสที่กัน PM 2.5 ค่ะแล้วอาจจะต้องมีเครื่องที่เครื่องฟอกอากาศฟอกอากาศเยอะแยะไปหมดก็ในอันนี้เราก็จะมารณรงค์อีกทีตอนช่วงมกราคมเริ่มมาแล้วค่ะยาวจนถึงเมษาใช่ไหมคะอาจารย์เกือบครึ่งปีนะคะเอาจริง PM 2.5 ตรงนี้เนี่ยนะคะมหาลัยเชียงใหม่ก็มีแอคทิวิตี้พวกนี้ท่านคณะท่านอธิการบดีก็มีTMU Moduleนะไปลง
ท้องที่เช่นไปลงที่เชียงดาวเช่นให้คนที่ให้ชาวบ้านเนี่ยเอาขยะไปทำเป็นปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ส่งขายจะได้ไม่ต้องเผาขยะอะไรต้นไม่ต้องเผาป่าจำว่าเผาป่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะก็จะมีหลายจะมาริมเผาป่าจากประเทศเพื่อนบ้านดูทำไงค่ะนั่นน่ะสิคะอันนี้จะต้องให้กระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องกระทรวงมหาดไทยเราก็ลุ้นอยู่ทุกปีนะคะแล้วกระทรวงเกษตรใช่ไหมจะดีใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรค่ะอ่ะมีช่วงเทศกาลเห็ดถอบค่ะคุณหมอบอยบอกว่าหยุดเผาป่าเผาขยะในบ้านอันนี้ก็ช่วยได้เนาะอาจารย์หรอคะค่ะก็ใครที่มีคำถามถามเข้ามาได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้จะให้อาจารย์หมอทั้งสองท่านถามคำถามบ้างดีกว่าเพราะว่าเรามีของขวัญมาแจกด้วยสำหรับใครที่อยู่ด้วยกันสดๆในรายการตอนนี้นะคะอ่ะเอาเป็นอาจารย์แม่ก่อนละกันอาจารย์หมอศิวพรนะคะขอสักหนึ่งคำถามละกันค่ะยังมีของรางวัลมาแจกให้ค่ะสองรางวัลอาจารย์แม่สองรางวัลอาจารย์อดิศักดิ์สองรางวัลดีไหมคะคุณผู้ชมนะอ่ะถามว่าไงดีคะอาการหลงลืมธรรมดาแตกต่างจากอัลไซเมอร์อย่างไรหลงลืมธรรมดาแตกต่างจากอัลไซเมอร์อย่างไรใครที่ตอบได้ดูอยู่ตอนนี้ค่ะถือว่าเป็นเวลาทองมากตอนนี้ให้อาจารย์อดิศักดิ์ตั้งคำถามแบบสดๆนะหลงลืมธรรมดาแตกต่างจากอัลไซเมอร์อย่างไรนะคะทีมงานของเราเอาของรางวัลมาให้แล้วตอนนี้นะคะใครตอบได้ตอบเข้ามาเลยค่ะให้เวลาตอบตอนนี้นะคะมากันแบบว่าโอ้โหเนื่องจากว่ากล่องเขียวค่ะแต่ว่ากล่องใหญ่มากนะคะนี้นะตัวได้นี่นะคะจากศูนย์โรคสมองภาคเหนือของรางวัลล่องหนนะสองรางวัลนะคะแจกให้ใครที่ตอบถูกท่านแรกว่าแตกต่างอย่างไรใครที่ตอบถูกท่านแรกนะจะให้กล่องนี้ไปเลยนะข้างในไม่รู้ว่ามีอะไรแต่ว่าให้ไปลุ้นเอานะคะให้ไปลุ้นเอาจากศูนย์โรคสมองภาคเหนือท่านแรกค่ะตอบมาว่าแต่ความแตกต่างก็คือหลงลืมความจำใหม่อันนี้ถูกไหมคะอาจารย์แม่คะพอได้พอได้ให้ไหมคะหลงลืมความจำใหม่เป็นอะไรของรางวัลอันนี้ค่ะมันแตกต่างยังไงแตกต่างยังไงอันไหนเป็นอันไหนอ่ะขออีกนิดนึงนะคะขออีกนิดนึงนะคุณสายทองขยายความมานิดนึงนะคะงั้นจิ๊บอ่านคำตอบต่อไปนะคะนะจิ๊บผ่านอันแรกไปก่อนเกือบดีเกือบดีค่ะเกือบดีนะเดี๋ยวนะจันแม่บอกว่าเกือบดีนะคะท่านต่อไปตอบว่าหลงลืมธรรมดาหลงลืมไปข้างหน้าแตกต่างกันอย่างไรคือหลงลืมธรรมดากับหลงลืมไปข้างหน้าอันนี้คุณชมณีถูกไหมคะจันขาให้ครับให้ครับอาจารย์ก็คือถ้าเป็นอัลไซเมอร์เราก็จะแบบเป็นมักจะเป็นเรื่องในอดีตมีเรื่องที่มีความสำคัญใช่ไหมครับโอเคเอาไปเลยจะรับไปเลยให้อันนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวจะส่งตรงถึงบ้านเลยค่ะกล่องนี้ไปลุ้นเอาเองนะคะว่าข้างในคืออะไรนะหนึ่งของรางวัลไปแล้วค่ะอาจารย์แม่ขาจะมีอีกหนึ่งคำถามหรือว่าจะให้ตอบเพิ่มเติมเอายังไงดีถามใหม่ดีกว่าอีกหนึ่งคำถามจากอาจารย์แม่ค่ะความรู้ใหม่เนี่ยความรู้ใหม่ที่เราถือว่าเป็นเรื่องที่เราตื่นเต้นและเป็นสิ่งที่ป้องกันได้สำหรับจะป้องกันโรคอัลไซเมอร์นี่คืออะไรความรู้ใหม่ที่เราจะป้องกันโรคอัลไซเมอร์นั้นคืออะไรที่เพิ่งได้จากการประชุม AAIC ตะกี้เนี่ยสองอันมีอะไรบ้างนะคะไหนลองตอบมาสิอันนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยที่มอบกระเป๋านี้ให้นะคะเป็นกระเป๋าผ้านะคะที่ข้างหน้าเขียนว่าเซฟซูจิโนเป็นสวยมากเลยอันลิมิเต็ดอีดิชั่นสวยมากมีเฉพาะเซฟซูจิโนเท่านั้นค่ะใครตอบได้ตอบมาเลยเป็นคำถามใหม่แล้วนะคะเป็นคำถามใหม่แล้วนะคะความรู้ใหม่ที่เราจะป้องกันโรคอัลไซเมอร์ที่ได้จากการประชุมคืออะไรการประชุมที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ก็คือการประชุม AAIC นะคะหรือว่าการประชุมอัลไซเมอร์โลกใช่ไหมคะอาจารย์คะที่สหรัฐอเมริกานะคะความรู้ใหม่คืออะไรค่ะเพราะมันป้องกันได้ไงป้องกันได้ตอบกันเข้ามาค่ะกระเป๋าใบนี้จะมอบให้นะคะคุณสายทองตอบว่าติดโรคโควิดติดโรคโควิดได้ไหมคะอาจารย์หมอคะได้สิติดโรคโควิดป้องกันโรคโควิดนะครับไม่ต้องติดก็จะขาดแต่ขาดไปอันนึงไม่เป็นไรแต่ใช้ได้อีกอันค่ะอีกอันเฉลยค่ะอาจารย์แม่ค่ะ
อีกอันนึงก็คือป้องกันคือโควิดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโรคอัลไซเมอร์กับอีกอันนึงการป้องกันการลดมลพิษ PM 2.5 ก็จะลดการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ค่ะนี่ก็ดีมากดีมากตบมือยอดเยี่ยมครับจริงๆอ่ะมีคนที่ตอบว่าฝุ่น PM 2.5 มาด้วยค่ะอาจารย์แม่งั้นรางวัลเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีอันให้ไปเลยสิอันนี้เหรอคะเออเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะเออเพราะมันเกี่ยวข้องกันเป็นอันนี้พอดีคุณปาปิ๊กหรือเปล่าคุณปาปิ๊กหรือเปล่าตอบว่าฝุ่น PM 2.5 มันเกี่ยวข้องวันนี้เป็นแมสพอดีนี่อาจารย์แม่มอบอันนี้ให้ค่ะเป็นแมสนะคะลิมิเต็ดอีดิชั่นอีกละอาจารย์หาสแกนเอ้ยไม่ใช่สแกนสกรีนติดว่าเม็ด CMU โอ้โหอันนี้นะคะเป็นอันนี้เท่าอันนี้การเคยซื้อตั้ง300กว่าบาทแล้วก็มันซักได้ตั้งซักได้30ป่ะคะ30ครั้ง30ครั้งซักได้แต่มันมีหลายสีนะมีสีชมพูสีดำอันนี้สีใหม่เอี่ยมค่ะอันนี้มอบให้นะคะสำหรับท่านที่ตอบถูกซื้อเพิ่มได้อยู่ด้วยเนาะที่สมาคมศิษย์เก่านะคะแต่นี้มอบไปถามให้ได้ต่อไปอีกหนึ่งคำถามจากอาจารย์หมอดุ๋ยค่ะมีคนหลายคนก็คงไม่อยากเป็นแล้วแหละเมื่อกี้เราก็คุยเรื่องปัจจัยเสี่ยงไปตั้งเยอะนะถามง่ายๆเลยคิดว่าควรจะเริ่มป้องกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีลองให้เป็นตัวเลขหน่อยสิครับหรือว่าตอบเป็นอะไรก็ได้รางวัลคืออะไรคือกล่องนี้ค่ะเอาอีกแล้วเริ่มป้องกันตอนไหนดีกล่องสุ่มนะคะช่วงอายุไหนดีใช่ไหมได้เดี๋ยวรอดูคำตอบเขาเนี่ยเขาจะตอบว่าอะไรครับเราจะป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีตอบมาเลยใครที่ตอบได้ตอบมาเลยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับ2ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโรคสมองเลยค่ะคุณผู้ชมคะใครตอบได้ตอบมานะจะป้องกันตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่ดีจะป้องกันตอน60ดีไหมนะหรือว่าจะป้องกันตอนไหนดีจะป้องกันตอนนี้เลยดีไหมคะอาจารย์มีท่านแรกที่ตอบมาว่าไงว่าไงว่าไงอาจารย์เอาเดี๋ยวจะบอกว่าเอาที่อาจารย์ถูกใจที่สุดนะนะคะท่านแรกตอบมาว่า20ปีท่านที่2 65ปีท่านที่3 50ปีท่านที่4 30ปีเลขไม่ตรงเลยนะไม่ตรงกันเลยไม่ซ้ำกันเลยสักอันค่ะอาจารย์หมอดุยเห็นว่ายังไงคะตอบมา30ปีขึ้นไปก็มีนะนั่นผมเสนอว่าเราเอาเลขน้อยที่สุดดีไหมครับอาจารย์จริงๆตั้งแต่เกิดมาเราก็ควรจะเริ่มกระบวนการในการที่จะไม่ต้องเป็นเลยเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวอายุเยอะขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่เป็นอย่างอื่นเสียชีวิตเนี่ยครับเรามีโอกาสเป็นพลังบอก as early as possible ยิ่งเร็วยิ่งดียิ่งเร็วยิ่งดีใครเลขน้อยสุดเอ่ย20เลขน้อยสุดเป็น20โอเคนั้น20แต่ว่า20คือไม่ใช่ว่าต้อง20ค่อยป้องกันนะป้องกันทันทีเนี่ยเรารู้ตัวปุ๊บป้องกันเลยเก่งมากครับจริงจริงตั้งใจอยากฟังมาเร็วที่สุดใช่ป่ะใช่ครับ20คนที่ตอบ20คือคุณหมอบวยโครุภากรค่ะหมอเหรอแสดงความยินดีด้วยหมอเหรอใช่ค่ะมารู้อยู่แล้วบวยโครุภากรไม่แน่นะครับบางคนนี่กำลังพูดสะดุ้งครับบวยอย่าเอาเลยโอเคครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งแล้วกันเนาะปัจจัยในการป้องกันเมื่อกี้พูดไปตั้งหลายข้อดีกว่าครับให้ลองตอบข้อใดสัก2ข้อในทั้งหมด6ข้อก็ได้ครับ2ข้อใน6ข้อดีมั้ยครับที่ potentialที่เราทำแล้วมันมีผลเยอะผลเยอะสองอันครับผมของรางวัลคืออะไรอ่ะเดี๋ยวจิ๊บมอบถุงนี้ให้อีก1ใบนะคะเป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะมอบให้อีก1ใบนะคะ limited edition ค่ะ เราจะต้องแบบคุยกันแบบอินเตอร์หน่อยนะคะเพราะว่าเอาโทรศัพท์ให้เลยนะไม่ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ อันนี้นะคะมอบให้อีก1ใบตอบค่ะคำถามสุดท้ายนะคะสำคัญมากอาจารย์หมอดุยขออีกรอบหนึ่งค่ะก็ปัจจัยเสี่ยงนะครับที่เมื่อกี้เราเรียนรู้ไปตั้งหลายอย่างเนี่ยจำอะไรได้บ้างก็ได้ครับตอบมาสัก2ข้อหรือว่าคิดว่าเนี่ยฟังเสร็จแล้วจะไปทำละสัก2ข้อครับเพราะว่าจริงๆทุกคนต้องทำละแล้วก็อยากให้ทำเลยควรทำครับผมตอบมาสัก2ข้อนะท่านแรกตอบมาละบอกว่าออกกำลังกายทานอาหารครบครันโอ้โหครับเยี่ยมเลยคนอื่นอยากคนอื่นมีตอบอะไรไหมมีอีกไหมมีค่ะคุณใจทองตอบเพิ่มเติมมาว่าเป็นโรคความดันเบาหวานถูกก็ถูกนะแต่ว่าได้รางวัลเดียวนะไม่ดังอยากทราบว่าตอบอะไรเขาจำได้มากไหม
คุณมานะตอบมาว่าป้องกันอายุ20ปีครับต่อไปนะคะอะไรอีกอ่ะตอบมาแค่นี้อยู่เลยค่ะอาจารย์หมอโอเคได้คุณรับอันแรกเมื่อกี้เราให้คุณดาราลักษณ์นะคะที่ตอบว่าออกกำลังกายแล้วก็อาหารครบครันนะคะตอนนี้ของรางวัลครบความจริงความจริงที่อิมแพงมากสุดเป็นความดันโลหิตสูงนะแต่ไม่เป็นไรนะออกกำลังกายก็ที่เขาจะจำได้แล้วไปปฏิบัติครับเพราะว่าสุดท้ายเราเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไม่คิดจะเริ่มทำเนี่ยครับสุดท้ายก็เป็นอยู่ในตำราอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเราโดยเฉพาะคนที่เริ่มสะดุ้งว่าอ๋อเอ๊ะ30กว่าก็ต้องทำ40ต้องทำ50ต้องทำเนี่ยจะได้รู้แล้วแจ๋วก็ยังต้องทำถ้าอยากแจ๋วนานๆต้องทำเลยครับค่ะคนที่กลับมาดูย้อนหลังอ่ะไม่ต้องเสียใจนะคะที่ไม่ได้ร่วมสนุกแล้วก็ไม่ได้ลุ้นรางวัลนะนะคะเอาเป็นว่าจะบอกข่าวดีว่าเราจะย้ายการออกอากาศไปเป็นช่วงเย็นๆนิดนึงสัก3โมงหรือ3โมงครึ่งนี่แหละเพื่อจะมีคนตอบมากขึ้นใช่ค่ะก็ขอให้ติดตามที่หน้าเพจสุขภาพดีกับหมอสนดอกก็แล้วกันนะคะว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราจะไปออกอากาศกันช่วงไหนแล้วก็เป็นเรื่องอะไรที่ชวนติดตามแล้วก็น่าสนใจคราวนี้กลับไปที่เดี๋ยวจะแถมแป๊บนึงค่ะถ้ามีคนบอกว่าไม่บอกเอ้ยเมื่อกี้สนุกดีแต่ไม่ได้ดูเราจะมาดูซ้ำได้ป่ะได้ทำไงถึงจะดูซ้ำได้ดูได้ไงเข้ามาที่หน้าเพจเลยค่ะเพจอะไรหน้าเพจสุขภาพดีกับหมอสนดาวของเราที่เราออนแอร์อยู่ตอนนี้แล้วค่ะอาจารย์แล้วไงต่อแล้วก็เข้าไปคลิกที่เรื่องอัลไซเมอร์นะคะอันตรายไม่ใช่แค่หลงลืมมีตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่างขึ้นเลยค่ะมีตัวอย่างได้ไหมไม่ได้ขึ้นที่ตรงหน้าจอตรง Facebook ด้านล่างครับสุขภาพดีกับหมอสนดาวแล้วก็สนดาวชาแนลอ๋อเข้าเพจเข้าเฟซบุ๊กเข้าเฟซบุ๊กใช่ไหมค่ะจ้าแม่ค่ะเข้ามาดูได้เลยเพจเฟซบุ๊กแล้วสนดอกชาแนลไม่ได้อะสนดอกชาแนลไม่ได้สนดอกชาแนลเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้ด้วยค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นคลับเฮ้าส์เนี่ยอันนี้จะเป็นฟังสดๆแต่ตอนเนี้ยเราออนแอร์พร้อมกัน2ช่องทางก็คือคลับเฮ้าส์กับหน้าเพจเฟซบุ๊กด้วยคลับเฮ้าส์นี่จบแล้วจบเลยป่ะจบแล้วจบเลยค่ะอาจารย์แม่คะโอ้โหยังมีตอบมาอยู่เลยนะไหนๆถามว่าไงด้วยอะไรนะตุ๊กติ๊กว่าไงคุณตุ๊กติ๊กบอกว่ามี Exercise Your Mind เยี่ยมเนี่ยน่ารักมากมีตั้งมีของรางวัลเยอะๆจะเอาแจกให้หมดเลยนะเนี่ยใช่มี Activity นะคะมีป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆให้ค่ะจำได้หมดเลยเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวจริงที่นั่งด้วยกัน3คนอาจารย์อดิศักดิ์เนี่ยมีฐานะดีที่สุดซื้อแจกเลยพี่ผมเข้าใจว่าสิ่งที่เราให้วันนี้ก็คือการที่เราไม่ต้องเป็นสมองเสื่อมซึ่งก็คงจะประหยัดไปอีกเยอะในการดูแลเพราะว่าโรคนี้ถ้าไปดูก็คือเป็นโรคที่แบบใช้จ่ายเงินเยอะที่สุดในโลกโลกหนึ่งเลยนะครับเขาบอกบริษัท Google ว่าใหญ่เนี่ยมูลค่าในการดูแลโรคสมองเสื่อมเนี่ยใหญ่กว่าเขาอีกเยอะเลยครับครับผมนั้นตอนนี้ได้สมบัติที่ดีแล้วก็เอาไปใช้นะครับแต่ถ้าผิดปกติก็มาให้ดูแลได้ครับเรื่องของการดูแลขออีกนิดนึงก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะคะในส่วนของการดูแลทางศูนย์สิทธิ์พัฒน์เองมีการให้บริการในส่วนของการดูแลโรคอัลไซเมอร์นี้วันไหนอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะก็ที่ศูนย์สิทธิ์พัฒน์ก็มีห้องตรวจของโรคระบบประสาทและสมองนะครับมีอาจารย์หลายๆท่านออกตรวจนะครับก็ให้บริการทุกวันนะครับครับผมก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ครับค่ะห้องศูนย์โรคสมองก็มีนะศูนย์โรคสมองภาคเหนือมีเมื่อไหร่ห้องศูนย์โรคสมองภาคเหนือนี่ดูเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวกว่า 4,000 แต่ดูเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าพิเศษเพราะว่าทุกวันพฤหัสที่1ของเดือนก็จะมีเราจะนัดคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมนะฮะหรือที่ยังสงสัยว่าจะเป็นก็ได้ก็มารวมกลุ่มกันเราก็จะมีทีมพยาบาลให้ความรู้ทีมหมอให้ความรู้แล้วก็จะมีหมออย่างน้อยกี่คน10ถึงมั้ยอ๋อเกินนั้นครับก็คือมีคุณหมอรวมตัวกันช่วยกันให้คนไข้แข็งแรงเนี่ยเยอะเลยครับแล้วตอนที่จันทร์สิริพรเป็นคนตั้งกลุ่มนี้เองตอนนั้นเราก็จะให้แคร์กิฟเวอร์มาคุยกันแล้วก็มาคุยกันมีปัญหาดูแลโรคสมองเสื่อมมีปัญหาเรื่องแบนดลิ่งเดินไปเดินมามีปัญหาเรื่องอารมณ์ไม่ดีมีปัญหาเรื่องนั้นนี่แล้วเขาใช้วิธีการยังไงหรือจะทำอาหารแบบไหนสนุกมากแล้วเขาก็จะคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็จะมาบอกหมอว่าหมอรอบหน้าขอเจอคนเก่าหน่อยแล้วก็6เดือนเจอกันสามเดือนก็เป็นแคร์กิฟเวอร์กรุ๊ปก็น่าสนใจทุกพฤหัสที่1ของเดือนเวลา10โมงถึงเที่ยงปะครับผมก็อย่างไรก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางอาจจะเป็นไลน์ของคณะแพทย์ก็ได้ครับจองเข้ามาก็มีขั้นตอนในการที่อาจจะส่งต่อมาที่ห้องตรวจของศูนย์โรคสมองอยู่แล้วครับก็จะง่ายขึ้นครับศูนย์โรคสมองภาคเหนือตั้งมา20กว่าปีแล้วอยู่ที่ชั้น9ตึกศรีทัศน์นะฮะแล้วก็โฆษณาได้ไหมได้ค่ะก็นอกเหนือจะดูแลพฤหัสที่1เป็นโรคสมองเสื่อมพฤหัสที่2เป็นกลุ่มโรคอะไรนะ
สลับช่วงนี้เป็นแกงโฮครับอาจารย์ช่วงโควิดแต่ว่าเรามีไม่แยกกันหรออ๋อแยกครับอาจารย์แต่ว่าคือตอนนี้คนไข้ก็คือมารวมๆกันบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเราก็มีคลินิกเฉพาะทางแยกโรคมีพาร์กินสันนะครับเป็นสัปดาห์เองเป็นพฤหัสที่4ของเดือนแล้วก็มีโรคของโรคกลุ่มเส้นประสาทอักเสบนะครับ MS 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 ก็เป็นพฤหัสที่2ของเดือนครับอันนี้แล้วก็มีโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง Myasthenia Gravis แล้วก็มีคลินิกโรคประสาทอักเสบก็เป็นพฤหัสที่3ของเดือนคือแต่ก่อนที่จะเอามารวมกันเพราะว่าเวลาเรายืนคุยหน้าชั้นอะคนมีปัญหาเหมือนกันหมดอะก็คุยครั้งเดียวก็มีพฤหัสที่1เป็นสมองเสื่อมพฤหัสที่2เป็นน่าจะ MG นะครับอาจารย์ไม่ใช่ MG พฤหัสที่3 MG อ๋อก็มีพาร์กินสันนะครับพฤหัสพฤหัสที่4อ่าก็เหลือMS ครับ MS ครับเพราะว่าสัปดาห์นี้คือเปลี่ยนเรื่อยๆปกติคนไข้เค้าลิสต์มาเอง MS ครับรอบละรอบละนอกจากนั้นยังมีเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองซึ่งก็เป็นโรคสำคัญครับเป็นวันอังคารแล้วก็มีโรคปวดศีรษะครับวันอังคารกับวันตอนนี้ก็แล้ววันศุกร์ก็ยังมี OPD ฉีดBotox อันนี้โฆษณาสุด Botox ได้เหรอคะBotox สำหรับโรคระบบประสาทก็มีอาการเกร็งกระพริบตาติ๊ดหรืออะไรอย่างเงี้ยโรคปวดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นจะเป็น OPD สกินถ้าสวยงามที่ไปสกินเอางี้คุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเพื่อความชัวร์นะโทรไปสอบถามก่อนจะโทรไปที่งานประชาสัมพันธ์ก็เบอร์อะไรเบอร์กลางเลย0539361506150053936150นะก็มีเคล็ดลับบอกชาวบ้านหน่อยไหมค่ะคือถ้าจะจำนะฮะ053ก็ไม่ต้องจำเชียงใหม่แล้วก็93ก็ไม่ต้องจำเพราะเป็นเบอร์กลางของโรงพยาบาลเพราะนั้นจำแต่เลข4ตัวคือ6150ค่ะอย่างของเช่นของคณะแพทย์ก็เป็นเอ้ยของชั้นเดี๋ยวดูจำไม่ได้ไงแล้วของชั้น9 5488ก็0539354888หรือของภาควิชายุรศาสตร์ก็0539354285428อะไรงี้เป็นต้นค่ะนะคะโทรไปสอบถามได้เพื่อความชัวร์งั้นเดี๋ยวคิดว่าอาจารย์แม่กับอาจารย์หมอดูคงปรึกษากันอีกประมาณชั่วโมงสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะให้อาจารย์แม่ศิวพรนะคะแล้วก็อาจารย์หมอดูได้ฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมที่ทั้งติดตามรับชมอยู่ตอนนี้แล้วก็กลับมาชมย้อนหลังด้วยค่ะเรื่องของโรคอัลไซเมอร์เชิญค่ะอาจารย์หมอคะดูอีกวันเดี๋ยวอาจารย์สรุปอีกทีครับพูดกันก็อยากให้เห็นว่าเป็นโรคที่ไม่ได้ไกลตัวแล้วนะครับแล้วก็มีความมุ่งหวังว่าพวกเราจะได้แข็งแรงปลอดภัยนะครับอยากให้จำสุดท้ายเลยอยากจำแค่ว่าอยากให้มาใช้สมองแบบมีความสุขครับเพราะสมองยิ่งใช้ยิ่งดีแต่ในคำว่าใช้นี่คือใช้แบบที่มีความสุขนะครับทำอะไรก็ได้นะครับขอให้ได้ใช้แล้วก็มีความสุขก็อยากให้ทุกคนแข็งแรงปลอดภัยทั้งโควิดแล้วก็สมองเสื่อมนะครับขอบคุณครับค่ะก็วันที่21กันยายนเป็นวันอัลไซเมอร์เดย์นะฮะแล้วก็เดือนกันยายนเป็นเดือนโรคสมองเสื่อมที่พวกเรามาคุยกันเนี่ยอยากจะให้ตระหนักว่าโรคนี้เนี่ยมันเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าอีก30ปีก็มี152ล้านคนคืออยากให้ตระหนักแต่อย่าตระหนกนะฮะที่ไม่ตระหนกเพราะมันก็มีข่าวดีมาแล้วว่าตอนนี้เราเริ่มมีความรู้มากขึ้นบางอย่างก็รักษาได้แล้วก็บางอย่างเราก็เจอจิ๊กซอแล้วว่ามันมีอย่างที่ว่าจะจับผู้ร้ายเจอจับผู้ร้ายได้หลายตัวละปีหน้าถ้าเชิญมาอีกก็จะอาจจะมาคุยว่าตอนนี้เจอแล้วนะอะไรอย่างนี้มันก็มีผู้ร้ายคือใครปีหน้าก็ขอให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็ใช้สติในการดำเนินชีวิตค่ะขอบคุณค่ะค่ะอาจารย์แม่และอาจารย์หมออดีศักดิ์คะอีกหนึ่งคำถามขอคำถามสุดท้ายแล้วจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเขาถามมาแล้วไม่ตอบให้จะเสียใจค่ะอยากทราบว่าถ้าอาจารย์ถ้าจะตรวจอยากตรวจกับอาจารย์ทั้งสองท่านจะตรวจที่ไหนอาจารย์หมอดูค่ะก็ผมก็จะออกตรวจที่ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์นะครับที่ห้อง OPD ใหม่ของศูนย์ศรีพัฒน์นะครับตึกใหม่ตรงข้างๆสวนดอกปาร์คนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะติดต่อเข้ามาก็เบอร์0539369000นะครับเป็นเบอร์กลางของ04000นะครับไม่หายเป็นตัวเลย03 936900ครับครบแล้วครับครับผมค่ะครับผมค่ะอาจารย์ศิริพรแก่แล้วเจ้าก็ไม่ค่อยได้ออก OPD นะก็ถ้าอยากจะคุยกันจริงๆก็จะมาทำงานวันศุกร์อะฮะทุกวันศุกร์
ทุกวันศุกร์ของอาทิตย์อ่ะก็จะมาสอนหนังสืออยู่ที่ชั้น9ศูนย์โรคสมองภาคเหนือแล้วก็ตอนเย็นๆก็จะเจอคนไข้ที่ศรีพัฒน์นะ OPD ใหม่นั่นแหละก็จะเจอได้แต่ถ้าสนใจหรือสงสัยอะไรก็มาถามเราผ่านศูนย์โรคสมองภาคเหนือนะก็จะยินดีตอบนะฮะก็อยากจะทำตัวให้เป็นประโยชน์นะคะแต่ OPD ธรรมดามันแก่แล้วนะมันเหนื่อยไงคนแก่เขาไม่ไปปลูกข้าวนะคะแม่ขออนุญาตนิดนึงครับไม่ใช้คำว่าคนแก่ไม่ใช่สูงอายุครับเขาใช้คำว่าวัยอิสระครับคือสามารถทำอะไรได้อิสระครับอาจารย์อิสระจะตายจิ๊บต้องคิดสีหน้าอิจฉาไหมล่ะอาจารย์อยู่บ้านปลูกข้าวพวกเราทำงานอาจารย์นั่งเต้นแล้วพวกเรามาทำงานไม่เรียกวัยอิสระเรียกอะไรครับเป็นอะไรที่น่าอิจฉานะครับครับยังคือสรุปแล้วคือยังสอนนะฮะทำวิจัยสอนทำวิจัยและบริการสาธารณชนแต่ว่าออกไปดีทั่วไปไม่ค่อยได้ออกค่ะวันนี้นะคะเราสนุกมากแล้วก็เราได้รับความรู้ค่ะจากต้องบอกว่าปรมาจารย์นะทั้งสองท่านเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองค่ะท่านใดที่อยากจะกลับมาชมย้อนหลังมีคำถามเพิ่มเติมนะคอมเมนต์คำถามไว้เลยเดี๋ยวจะกลับมาตอบให้ค่ะอาจจะเป็นทางอาจารย์หมออดิศักดิ์นะกลับมาตอบให้ทีนะคะอาจารย์หมอคะสำหรับท่านที่มาชมย้อนหลังค่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิวพรจันทร์กระจ่างท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์โรคสมองภาคเหนือคณะแพทยศาสตร์และอาจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์กิตติสาเรศค่ะท่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบประสาทนะคะจากศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเขาทำงานศูนย์สมองด้วยนะศูนย์โรคสมองด้วยภาคเหนือของเราเนี่ยนะคะแล้วเขาสอนหนังสือด้วยอยู่ทุกที่เขาสอนหนังสือด้วยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทั้งทางเพจ Facebook สุขภาพดีกับหมอสนดอกและทางคลับเฮ้าส์ด้วยนะคะดิฉันและอาจารย์หมอทั้งสองท่านไปแล้วค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ